สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาค่ะมา นี่จะเปิดตัวเพลงซิงเกิลใหม่แล้วนะเดี๋ยวอีกหน่อยมันจะไม่ใช่กตัญญูอย่างเดียวแล้วนะอีกหน่อยจะมีอะไรที่แบบว่ารวยเออเป็นเพลงที่แบบเออเราปล่อยตัววันที่17เดือน7ดีไหมวันที่18พี่น่าจะไปวัดอะ17เดือน7ใช่เราเปิดตัวซิงเกิลใหม่เลยนะคะแล้วซิงเกิลนี้นะมันจะดึงโฟลว์ความมั่งคั่งร่ำรวยให้ลูกศิษย์ครูลุงอะจะรวยเวอร์มากอะจะรวยระเบิดเลยอะเออบอกใบ้คำนี้ไว้ก่อนละกันเนอะรวยระเบิดเถิดเทิงเลยอะเออนะคะอ่ะมาจ้าทุกคนจ๋ามาครูมาแล้วทุกคนค่ะสวัสดีค่ะมาคุณภารัตน์สวัสดีค่ะคุณนุชมาค่ะนะคะคุณภารัตน์นะลูกออยลูกใช่ไหมลูกออยวิรัญญาใช่ไหมลูกสวัสดีจ้าลูกจ๋านะคะคุณกนกจันนะคะคุณยุทธยาแก้วกาสวัสดีค่ะลูกแอลลี่นะคะแอลลี่จ๋าสวัสดีจ้านะคะคุณรินนานะคะเอ้าลูกหมวยสวัสดีจ้าโค้ชยิ่งวันนี้วันเกิดโค้ชยิ่งหรือเปล่าเนี่ยวันที่8กรกฎาคมเนี่ยสุขสันต์วันเกิดนะลูกแฮปปี้เบิร์ธเดย์โค้ชยิ่งนะใช่ไหมวันนี้วันเกิดลูกหรือเปล่านะคะเอามาลูกโอ้โหคุณชวันวิทย์รัวดาวมา100ดวงค่ะลูกไกด์นาเดียสวัสดีจ้าวันนี้ชมถึงไกด์นาเดียให้ครูอิสรีฟังด้วยใช่ไหมลูกใช่นะเก่งมากมาลูกดาวประกายมาจากเรสซี่สวัสดีจ้าเรสซี่สวยรวยและมีความสุขรัวดาวมา58ดวง58ต้องมีความหมายอะไรสักอย่างนึงของ58จะ55ก็ไม่ใช่จะ50ก็ไม่ใช่จะ59ดวงก็ไม่ใช่58ดวงเออคุณเลสิสมหญิงสุรินทร์มาแล้วนะคะอาจารย์ภควันสวัสดีค่ะลิสาสวัสดีลูกนะคะคุณกาญจนาเชียงคําค่ะแอนนี่บอกว่าแม่ชุดฟูฟ่องเจ้าหญิงมากใช่ไหมแอนนี่นะคะคุณแองเจล่านะคะคุณทีโอเคสวัสดีทุกคนคุณอุบลรัตน์นะคะแอลลี่บอกว่าสุขสันต์วันพีเบิร์ธเดย์ค่ะแม่ใช่เข้ามาแล้วปิดเพลงเลยดีกว่าอยากสอนเลยนะเพราะว่านี่มัน4ทุ่ม35แล้วอยากสอนเลยปิดเพลงแล้วสอนเลยนะคะวันนี้บอกเลยลูกทุกคนเข้ามาเลยคุณหมอออซิซีเบอร์เก้นลูกนุ้ยนะคะครูอิสรีเข้ามาแล้วบอกแชร์ก่อนเลยไลฟ์นี้พลิกแพงเอ้าจะสอนเลยแต่ลืมไปกฎกติกามารยาทของบ้านเราคือ 1,000 แชร์เมื่อไหร่จึงเริ่มสอนนี่ว่าเอาลืมรีบร้อนเกินไปนะคะอยากจะสอนเลยเพราะว่าแบบ1,000 แชร์ก่อนกฎกติกามารยาทของเราคือ 1,000 แชร์ปุ๊บเริ่มเลยค่ะนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพนิศรามีใจดีน่ารักมากอ้าวทุกคนวันนี้3ชุดความเชื่อสร้างผลลัพธ์การเงินใหม่ให้ชีวิตคุณมารับไปเลยค่ะมารับชุดความเชื่อไปเลยค่ะและความเชื่อนี้นะคะครูบอกเลยค่ะคุณมาดื่มดำกลืนกินมาเสพความเชื่อนี้และมาจดเจียจานความเชื่อนี้ไว้ในจิตใต้สำนึกของคุณเลยพูดแล้วของขึ้นเมื่อกี้นั่งคุยกับคุยสลีคูไนตี้โอ้ยของขึ้นหลายอย่างมากมีหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเกินที่ฉันพูดหน้าไมค์ไม่ได้เนี่ยพูดเลยเหรอคุยสลีมันแรงเกินไปบางทีแรงไปมันอาจจะเจ็บจี๊ดๆอะครูเข้าใจป่ะอ่ะมาถึงวันนี้ยังไม่อะไรเลยมีลูกศิษย์นะมาบอกครูเยอะมากหลายคนมากบอกครูรุ้งคะหนูพูดกับครูตรงๆเลยนะคะสำหรับหนูเนี่ยหนูต้องการกินยาแรงคือหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูอะนอนแช่แป้งอะปล่อยชีวิตตัวเองอะเป็นโรคจนเรื้อรังแบบนี้มายาวนานขนาดไหนแล้วครูคะบางทีครูก็พูดเพราะเกินไปค่ะบางทีครูก็พูดนิ่มนวลเกินไปค่ะครูคะหนูไปย้อนฟังไลฟ์เก่าของครูไลฟ์นึงค่ะโอ้โหเหมือนครูกรีดแผลแล้วทาทิ้งเจอแล้วลาดยาฆ่าเชื้ออีกรอบนึงมันแบบมันเจ็บจี๊ดไปในใจแต่ครูเชื่อไหมคะว่าหนูได้ผลลัพธ์เลยทันทีจากที่หนูนอนสังกระตายเหมือนกับอะไรนะผักเปียกเหรอใช่เขาเรียกว่าผักเปียกเหรอผักเปียกเหรอผีตายซากขุยสลีบอกเออเขาบอกเขาเป็นผักเออใช่ไร้วิญญาณอะแบบไม่มีจิตวิญญาณเลยผักเปียกอะเขาบอกว่าเขาไปย้อนฟังไลฟ์นั้นแล้วเขาตื่นทันทีเลยนะคะมันก็มีหลายอย่างที่เฮ้ยมันพูดไปมันจะเป็นการทัชชิ่งเกินไปหรือเปล่าพูดหลายอย่างหรือแบบพูดอะไรที่มันแบบคือเจ็บมากเฮ้ยเราก็ไม่อยากจะพูดให้เจ็บกันแบบนั้นเนาะแต่ลูกศิษย์ซาดิสไงลูกศิษย์บอกว่าครูคะ
บางทีคำพูดบางคำพูดแล้วมันต้องออกจากปากกูด้วยนะเอ้าต้องออกจากปากกูด้วยเหรอเนี่ยคือคนอื่นพูดหนูก็ยังไม่เชื่อค่ะแต่ถ้ามันออกจากปากกูแล้วมันเจ็บนะคะหนูแม่งมีแรงค่ะลูกศิษย์ซาดิสก็เยอะนะเพจนี้นะคือแบบพูดกันเพาะๆหวานๆพูดชักกันธรรมดาไม่ได้ขอแบบยาแรงแสบซาดิสแบบนี้ก็มีเหมือนกันด้วยนะลูกนะเอาเพลงจบแล้ว 1,000 แชร์อย่างเนี้ยไหนสิเงยหน้าไปที 1,363 แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แต่งตัวหวานมากดังนั้นนะคะเราจะสามารถพูดจาอะไรที่มันซาดิสขึ้นมาได้อีกหน่อยนึงเพราะว่าชุดเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยได้เบรกความซาดิสของคอนเทนต์ไปแล้วนะสมหญิงหัวเราะอะไรคุณแม่พูดมาซะดีๆนอปอมาแล้วนะคะคุณนินนะคะสวัสดีค่ะแอลลี่บอกขอยาแรงแสบสะใจค่ะแม่นะคะแองเจล่าบอกเคยเป็นมาแล้วโรคจนนอนตายมันหงอยมากหงอยงึกมันลึกตึ้งหงอยอย่างนี้เลยนะคะมานะคะน้องฮาวามาแล้วน้องฮาวาลัวดาวมา100ดวงนะคะโค้ชโอมาแล้วลูกโค้ชโอบอก474แชร์เอ้าจะสอนแล้วเนี่ย 1,000 แชร์หรือยังคะแชร์หรือยังคะครูมิปอลัคกี้เอ็กซ์มัมมาค่ะวันนี้สวยมากแม่ลูกออยบอกนะคะนี้นิวสวัสดีจ้าขอแรงๆได้เลยแม่วันนี้ลูกอ้อหมออ้อซิซิเบอร์เกนนะคะคุณแคทปริชัดสวัสดีค่ะคุณพรนิชาบอกปักหมุดไว้ค่ะจะมาดูย้อนหลังนะคะครูเช้านี้ต้องไปทำธุระอยู่ต่างประเทศไงนะคะแล้วปักหมุดเอาไว้เลยเดี๋ยวจะมาดูย้อนหลังสุดยอดมากเลยอ่ะโอเค I love you กลับมาย้อนเก็บดูด้วยนะคะ Hello teacher hello you นะคะลูกตู่สวัสดีลูกนะคะคุณแจ็คมาแล้วสวัสดีค่ะคุณซาร่าค่ะนะคะมาลูกเล็กนะว่านันมาแล้วเอาแม่แชร์ด้วยโทษทีนะคะพูดไปเราก็ยังไม่แชร์สักทีเดี๋ยวดิฉันขอแชร์ด้วยแป๊บหนึ่งแชร์ไปที่เพจคุณลุงลูกอยากสอนแย่แล้วรีบๆแชร์ครบ 1,000 เร็ว3ชุดความเชื่อสร้างผลลัพธ์การเงินใหม่ชีวิตคุณเฮ้ยไลฟ์นี้แพงนะทำไมคะไม่เจอกันนานลืมไปแล้วกูปุ่มแชร์อยู่ไหนแม่ไม่ไลฟ์หลายวันนะปุ่มแชร์อยู่ไหนเฮ้ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยนะลูกนะเอาประมาณนึงพอนะลูกอย่าถึงขนาดแบบจำกันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยไหนปุ่มแชร์มันอยู่ตรงไหนใครกันแน่ที่จำไม่ได้แม่หรือเปล่าไม่ใช่ฉันจำได้เอาแชร์แล้วลูกแม่ไม่เจอนานแล้วปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนเห็นไหมคะปุ่มแชร์ค่ะซ้ายมือสุดอะค่ะมุมล่างของหน้าจอค่ะเห็นไหมคะไลฟ์นำแนวยาวเนี่ยอยู่มุมล่างสุดเห็นปุ่มไหมคะปุ่มแชร์เนี่ยค่ะแม่คะต้องใช้ปุ่มนิ้วไหนกดปุ่มนิ้วไหนก็ได้เอาที่สะดวกใจเลยสดชื่นเบิกบานนิ้วไหนเอานิ้วนั้นกดเลวเซ1,000แชร์เนี่ยปุ่มแชร์อยู่ล่างสุดซ้ายมือใช่ค่ะหมออ้อทำไมฉันทำเสียงดังอีกเร็วเลยแล้วคนที่ไม่แชร์ดีแต่พูดเนี่ยใครแม่เองพูดไปเรื่อยตัวเองยังไม่แชร์เลยไม่เป็นเยี่ยงอย่างโอเคค่ะดิฉันแชร์แล้วค่ะดิฉันแชร์แล้วค่ะเดี๋ยวจะหาว่าพูดแล้วไม่ทำนะคะแชร์ให้ดูซึ่งหน้าเลยค่ะกดปุ่มแชร์ค่ะโอเคค่ะแชร์ให้มันไวๆเร็วจะได้สอนได้แล้วเข้าใจนะเว้ยอามิวช่วยครูแชร์ด้วยนะช่วยพี่แชร์ใช่ไหมลูกเนี่ยพี่ต้องมีโทรศัพท์สัก4เครื่องหมิวเพราะว่าอะไรเพราะว่า1เครื่องมันแชร์ให้ได้ไม่เกิน7กลุ่มของพี่อ่ะทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันงงอ่ะพี่แชร์เขาคอร์ส21วันก่อนนะคะให้ลูกๆ21วันรับทราบดิฉันมาแล้วแชร์ไปยังกลุ่มต่อไอ้กลุ่มเราก็มีเยอะซะด้วยสินะกลุ่มครอบครัวครูรุ้งใครยังไม่เข้ารีบเข้าได้แล้วเดี๋ยวจะเข้าไปสอนในนั้นนี่พวกเธอเข้าไปยังกลุ่มที่ชื่อครอบครัวครูรุ้งพูดชัดเจนไหมคะเซิร์ชสิคะเซิร์ชหากลุ่มครอบครัวครูรุ้งแม่ตั้งกลุ่มไว้ให้แล้วไม่เข้าไปได้ยังไงคะที่รักทุกคนคะเข้าคอร์ส7วัน7เวิร์กช็อปโค้ชโอบอก886แชร์แล้วอีกนิดนึงจะ 1,000 แชร์แล้วเร็วลูกแม่เห็น919แชร์แล้วพี่โอเร็วๆรีบเร่งแชร์ตอนนี้แหละรีบเร่งเลยจะได้สอนแล้วเอาอีกกี่แชร์เร็วลูกเพลงจะจบแล้วนะหนูไฟลนตูดแล้วเนี่ยไฟลนตูดแล้วลูกไฟลนก้นเร็วลูกเร็ว940แชร์แล้วมิวแชร์ไปด้วยใช่ไหมเนี่ยกับพี่เนี่ยมือเป็นระวิงแล้วเนี่ยปากก็พูดนะมือก็กดแชร์ตาก็มองเลือกกลุ่มเฮ
โอ้ยตายแล้วไม่มีใครเก่งเท่าฉันแล้วล่ะสรรพสิ่งคุณแม่แชร์ไปที่กลุ่มก่อนนะคุณแม่คุณแม่โอเคอ่ะแชร์น่าจะครบแล้วล่ะนะคะยังไม่ครบหรอกหมิวหมิวแชร์ต่อแปะมืออ่ะคุณหมอนิวบอกว่าเข้ากลุ่มแล้วค่ะแม่ครอบครัวเราอบอุ่นสุดๆไปเลยลูกโอบอกในที่สุดก็ 1,000 แชร์อ่ะแม่สอนแล้วนะวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะเราเริ่มสอนกันแล้วนะคะโค้ชโอบอกว่า 1,030 แชร์แล้ววันนี้จดได้จดกดได้กดนะคะพิมพ์ได้พิมพ์ส่งหัวใจส่งดาวอะไรมารัวๆได้หมดเลยแสดงความรักได้แสดงความคิดถึงกันมาได้เพราะว่าไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วอ่ะเริ่มเลยคุณรินบอกแชร์แล้วรินจ๋าขอบคุณมากลูกโจแอนนะคะเข้ามาแล้วบอก1444เลขสวยมากนะคะมาลูกป้ามณีนุชเข้ามาแล้วโค้ชฟีนิกซ์นะคะรัวดาวมา10ดวง I love you thank you so much โค้ชฟีนิกซ์ค่ะอ่ะพร้อมเลยนะโอเคนะคะจะบอกแบบนี้เลยนะครูพูดตรงๆนะคะครูพูดกับพวกเรามานานมากแล้วว่าเรามีชีวิตแบบที่เราเชื่อมันเรามีชีวิตแบบที่เราเชื่อมันเชื่อว่าชีวิตเราจะเป็นแบบไหนเชื่อว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงเชื่อว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่เชื่อว่าเราจะสำเร็จได้แค่ไหนเชื่อว่าเราจะอยู่บ้านแบบไหนเชื่อว่าเราจะแบบใช้ชีวิตสุขสบายแบบไหนเชื่อว่าเราเนี่ยจะไปเหยียบเอาเท้าคู่นี้ไปเหยียบท่องโลกกว้างได้ไหมคือทุกอย่างที่เป็นผลลัพธ์ปรากฏในชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ที่ความเชื่อของเราแล้วคุณรู้เปล่าว่าความเชื่อในสมองมนุษย์เนี่ยนะในจิตของมนุษย์เนี่ยนะมันไม่ได้มีความเชื่อเดียวน่ากลัวไหมประเด็นคือมันไม่ได้มีแค่ชุดความเชื่อเดียวแล้วทำไมแม่ต้องพูดว่าชุดความเชื่อทำไมถึงพูดว่าชุดความเชื่อเป็นชุดเสื้อผ้าแบบนี้เลยไหมแม่เป็นชุดใช่มันเป็นชุดเหมือนชุดอะมีเสื้อมีกระโปรงมีเสื้อมีกางเกงมีกางเกงในมีเสื้อชั้นในมีแหวนมีเซ็ตสร้อยมันเป็นชุดความเชื่อเลยคือเมื่อคุณเชื่อหนึ่งอย่างจะส่งผลกระทบต่อความเชื่ออื่นๆจนกลายเป็นชุดความเชื่อหลายคนถามไงแม่อะไรคือชุดความเชื่อเนี่ยก็เหมือนเสื้อผ้าที่ใส่ลูกไม่ได้ใส่กางเกงในตัวเดียวแล้วออกจากบ้านโอเคปะลูกไม่ได้หัวเราะอ้าวลูกต้องใส่เป็นชุดกางเกงในเสื้อในเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบไหมมันใส่เป็นชุดแล้วมันถึงจะเบ็ดเสร็จมันถึงออกไปเจอคนได้ถึงออกไปข้างนอกออกไปเจอผู้คนทำมาหากินออกไปเที่ยวออกไปเดินห้างได้ใส่กางเกงในตัวเดียวเดินห้างไม่ได้เขาเชิญออกต่อให้มึงจะสแกนแล้วพบว่าอุณหภูมิ 36.2 แต่ถ้าใส่กางเกงในตัวเดียวเขาเรียกรปภ.เชิญออกจากห้างมันไม่ได้มันต้องใส่ทั้งชุดครบชุดความเชื่อของคนเราเหมือนกันหนูจำไว้นะมันไม่ได้เป็นความเชื่อเดียวแท้ที่จริงแล้วเวลาที่เราเชื่ออะไรหนึ่งอย่างมันจะส่งผลกระทบให้เกิดความเชื่อต่างๆเรื่องต่างๆด้านต่างๆมันจึงเรียกว่าชุดความเชื่อโอ้โหแพงแบบนี้ยังไงล่ะแชร์ดีไหมแพงแบบนี้นี่แม่สอนแล้วเหรอยังแค่เกริ่นจะได้เข้าใจตรงกันว่าความเชื่อไม่ได้มีความเชื่อเดียวมนุษย์ไม่ได้มีความเชื่อเดียวแถมเด็ดไปกว่านั้นคือมีความเชื่อที่ขัดแย้งกันเองด้วยเข้าใจป่ะฉันสวยแต่ฉันไม่เป็นที่รักกูก็ไม่กล้าออกกล้องแล้วฉันสวยแต่ฉันไม่เป็นที่รักก็หยุดยั้งคุณไม่ให้กด go live แล้วโหยแม่เจ็บแสบเวลาแม่สอนแม่พูดเพราะมากแต่เจ็บแสบมากฉันสวยแต่ฉันไม่เป็นที่รักบางคนหน้าตาธรรมดามากลูกแต่ไลฟ์ทีคนดู600คนบางคนหน้าตาธรรมดามากลูกไลฟ์ทีคนดู 8,000 คนเพราะอะไรลูกเขาคิดว่าเขาเป็นที่รักก็มากพอแล้วที่จะมีคนมาเกื้อกูลอุดหนุนเขาแต่บางคนบอกฉันสวยฉันสวยใครๆในโลกนี้ก็บอกว่าฉันสวยคุณก็ยอมรับตัวเองด้วยว่าคุณสวยแต่ทำไมไม่กล้าไลฟ์ทำไมไม่กล้ากดกล้องทำมาหากินทำไมไม่กล้าออกมาสร้างตัวตนอันนี้ยกตัวอย่างไว้ให้มันเข้าใจกันไปเลยก็คือหนูสวยอะค่ะแต่หนูไม่ได้เป็นที่รักคือไม่มั่นใจในตัวเองว่าเป็นที่รักโอ้โหแพงปะอิสลีไนตี้แพงนะเฟ้ยควรแชร์ไม่เจอแบบนี้ควรแชร์ไหม
คือไม่รักก็ไม่มาพูดที่เสียเวลา1ไม่มาพูดที่เสียเวลา2พูดไปฉันก็ไม่ได้อะไรจริงไหมที่พูดกันเนี่ยคือไม่ได้เจอกันเฉพาะเจาะจงไม่ได้เก็บค่า personal coaching ไม่ได้เก็บค่าเรียนเลยอยู่ดีมาตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์เนี่ยเออถามว่าถ้าไม่จริงใจถ้ามันไม่ได้ปรารถนาดีถ้าไม่ได้อยากจะช่วยคุณปลดล็อกแล้วเกิดผลลัพธ์ในชีวิตได้จริงจะมาพูดทำไมเสียของไม่เวลานี้นี่คือลูก2คนเชียร์บอกแม่วันนี้วันพรีเบิร์ธเดย์ของแม่วันเกิดแม่แม่ขึ้นไปนอนนะให้พ่อเขาแบบถูไถแม่ดีไหมเนี่ยๆ2คนเนี้ยบอกแม่ขึ้นไปนอนเถอะแม่ไม่ต้องไลฟ์หรอกวันนี้ขึ้นไปให้พ่อเขาถูไถแม่หน่อยดีไหมบอกความสุขของฉันอย่ามาตีความว่าถ้าฉันไม่ได้รับการถูไถแล้วฉันแบบว่าไม่มีความสุขฉันจะไลฟ์ อะไรเนี่ยแม่เออครูลีน่าบอกแม่สวยมากขอบคุณลูกนะคะคือทุกคนเข้าใจที่ครูพูดปะคุณสายวรินนะคะบอกว่าสวัสดีครูรุ้งวันนี้มาทันไลฟ์สดโชคดีจังเออโชคดีแล้วอย่าลืมแบ่งปันความโชคดีด้วยนะลูกคือช่วยแชร์ส่งต่อความโชคดีของเราขยายผลแห่งความโชคดีของเราออกไปในโลกออนไลน์ขยายผลแห่งความรู้สึกโชคดีของเราที่มาทันไลฟ์ครูรุ้งเนี่ยส่งต่อให้ผู้คนเขาด้วยแล้วครูรับรองเลยว่าสิ่งที่จะสะท้อนกลับมาในชีวิตเราจะยิ่งกว่าที่เราได้รับอยู่ตอนนี้อีกไม่รู้กี่เท่าสุดยอดมากนะคะอ่ะนะโอเคพิกโซฟี่นะคะแชร์ส่งดาวมารวมมา100ดวงเลยคุณทิติรัตน์ขอบคุณค่ะขยายผลแห่งความโชคดีให้มันออกดอกไปอีกครูอิสรีบอกนะคะมาหัวเราะอะไรแม่คะหัวเราะเรื่องพ่อถูถ่ายโอเคเข้าใจละแบ่งปันขยายผลจ้าทุกคนโค้ชนาเดียบอกแม่สวยมากกอไก่ล้านตัวเออเฮ้ยขอบคุณค่ะให้กอไก่แม่ล้านตัวเลยนะคะมาทรายทรายใช่ไหมโอ้โหทรายชวันกรสวยมากเป็นรูปโปรไฟล์ไงแม่จำไม่ได้หน้าเหลืองก็มาค่ะให้พ่อถูถ่ายแม่ฉันก็ไม่เข้าใจเด็ก2คนนี้เหมือนกันครูอิสรีกับครูไนตี้บอกแม่ไม่ต้องไลฟ์หรอกวันนี้วันเกิดแม่ขึ้นไปให้พ่อถูถ่ายอะไรแกอย่าเอาความรู้สึกแกมาตัดสินแม่ว่าแม่จะมีความสุขต่อเมื่อให้พ่อถูถ่ายได้มั้ยฉันจะไปถ่ายตัวอยู่หน้ากล้องนี่แหละขอบคุณทุกคนมากแม่สอนต่อได้มั้ยครูสอนต่อได้ป่ะอ่ะคุณเข้าใจยังว่าเมื่อคุณเกิดความเชื่อ1ความเชื่อมันจะส่งผลเป็นความเชื่อชุดต่างๆมันจะมีความเชื่อที่เป็นชุดความเชื่อที่แม้แต่คนเชื่อนั้นยังขัดแย้งกันเองจึงไม่เกิดการลงมือทำจึงไม่เกิดการสร้างผลลัพธ์เมื่อไม่เกิดการลงมือทำไม่เกิดการสร้างผลลัพธ์ก็ไม่เกิดการเงินไม่เกิดเงินไม่เกิดเงินในสมุดบัญชีไม่เกิดเงินใน account bankมันก็ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในความร่ำรวยของคุณต่อให้คุณฟังเรื่องกฎแรงดูดให้ตายแต่ถ้าชุดความเชื่อคุณยังไม่ใช่หรือชุดความเชื่อของคุณเป็นชุดความเชื่อที่เชื่ออย่างไม่เชื่ออย่างเลือกเชื่อแล้วดันเลือกเชื่อสิ่งที่ไม่ดีด้วยนะเลือกเชื่อให้ความเชื่อชุดที่ฟังให้ดีนะชุดความเชื่อเมื่อเชื่อหนึ่งอย่างส่งผลให้เกิดความเชื่อหลายๆอย่างกับชุดความเชื่อที่สองคือเลือกเชื่อทั้งสิ่งที่ดีและเชื่อทั้งสิ่งที่ไม่ดียกตัวอย่างไปแล้วเชื่อในสิ่งที่ดีคือฉันสวยก็รู้ว่าฉันสวยอะแต่มีอีกชุดความเชื่อว่าฉันสวยแต่ฉันไม่เป็นที่รักทำให้ฉันไม่กล้ากดโกไลฟ์ทำให้ฉันไม่กล้าออกมาสร้างตัวตนทำให้ฉันไม่กล้าขายของเพราะเมื่อรู้สึกว่าฉันต่อยฉันสวยแทบตายแต่ฉันไม่เป็นที่รักอะมันไม่มีใครมาซื้อของฉันหรอกไม่มีใครมาสนับสนุนกั้วกูลฉันหรอกเวลาฉันไลฟ์ฉันสวยจริงแต่ฉันไม่เป็นที่รักใครจะมาดูฉันลูกเข้าใจป่ะแม่งแพงมากนะเว้ยฉันไม่เก่งแม่สวยแต่ฉันไม่เก่งเออแม่พูดถูกเลือกเชื่อความเชื่อโคตรสำคัญกี้แม่เพิ่งเล่าให้ครูไนตี้คุยสลีฟังว่าแม่คุยกับอาจารย์บัณฑิตบอกว่าเอาเลยนะฟังให้ดีนะทุกคนคือแม่กับอาจารย์บัณฑิตเราชอบคุยกันในเรื่องของความสำเร็จเราคุยกันว่าแบบเฮ้ยอะไรวะที่มันทำให้เราสำเร็จอะไรวะที่เราสร้างลูกศิษย์สำเร็จขึ้นมาแล้วคาแรคเตอร์ตัวตนของลูกศิษย์เราแต่ละคนอะไรวะที่มันเป็นจุดร่วมกันคือคนทุกคนไม่มีใครเหมือนกันนะทุกคนเป็นตัวของตัวเองแต่มันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนเนี่ยเหมือนกันนั่นคือชุดความเชื่อที่ใช่ชุดความเชื่อที่ถูกต้องชุดความเชื่อเรื่องความสำเร็จชุดความเชื่อเรื่องการเงินชุดความเชื่อเรื่องความรวยและเป็นชุดความเชื่อที่ใช่ด้วยนะถูกต้องด้วยนะคือเมื่อคุณมีชุดความเชื่อที่ใช่ชุดความเชื่อที่ถูกต้องคุณลงมือทำอะไรเมื่อมันติ๊กถูกทุกช่องอ่ะผลลัพธ์แม่งก็ต้องถูกต้องใช่แต่ถ้าคุณมีติ๊กถูกบ้างติ๊กกากบาทผิดบ้างติ๊กใช่บ้างติ๊กไม่ใช่บ้างผลลัพธ์ในชีวิตคุณมันก็เลยใช่บ้างได้บ้างไม่ได้บ้าง
ถึงบ้างไม่ถึงบ้างพอบ้างไม่พอบ้างโอ้โหพูดแบบนี้แล้วเก็ตเลยป่ะทีนี้ค่ะครูจะยกตัวอย่างอันนึงที่มันจะปลดล็อกเราหลายคนได้ครูจะยกตัวอย่างอันนึงพอดีว่าครูมีโอกาสคุยกับครูอิสรีวันนี้ครูอิสรีมาร่วมงานพีเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ที่บ้านครูใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เราก็หลายคนก็แยกย้ายกันกลับไปแล้วแต่ครูอิสรีกับครูไนตี้ก็ยังไม่กลับนะครูอิสรียังนั่งคุยกับแม่อยู่นั่งคุยนั่งสรุปงานนั่งแบบคุยกันว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรต่อไปตอนนี้เขากำลังมาเล่าให้ฟังว่าทีมงานเศรษฐีอับสอนสวรรค์ของเขาแบบทุกคนตื่นเต้นทุกคนออกมาสร้างตัวตนสร้างทีมแบบมันมีพลังมากส่วนครูไนตี้วันนี้นอนค้างบ้านแม่นะคะเขามาจากพิษณุโลกสองคนนี้ก็เลยอยู่กับแม่แล้วก็เลยวันนี้ได้มีโอกาสนั่งคุยกันไปด้วยแล้วครูอิสรีพูดชุดความเชื่ออันนึงที่แม่บอกโอ้โหไอชุดความเชื่อนี้ของอิสรีนะแม่งคานอำนาจความไม่เชื่อทุกอย่างออกไปหมดเลยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก่อนที่จะยกตัวอย่างเคลียร์ก่อนนะ3ชุดความเชื่อเนี่ยคุณหนูเจนนี่มาแล้วนะลูกนะบอกแม่มาให้แพงสะเทือนโค้ชโอบอกโคตรแพงไกด์นาเดียบอกพีคในพีคนะคะพี่หนิงพาวินีพี่หนิงมาแล้วนะคะลูกศิษย์ดีเด่นของครูเลยพี่หนิงเนี่ยนะคะคุณอันบอกแชร์เพื่อแล้วคุณอันสุดยอดนะคะขามทิพย์คุณทิพย์บอกเก็ตค่ะนะคะอ่ะเอาอย่างงี้นะคะอ่ะคุณหนึ่งสุรภานะคะแท็กเรียกมาดามกิ๊บกนกการคำสุขนะคะอ่ะโอ้โหเยี่ยมมากอาจารย์หม่อมนะคะสวัสดีอาจารย์หม่อมอาจารย์หม่อมเข้ามาแล้วนะคะอ่ะโอเคพารดานะคะพารดาหรือว่าชื่อเล่นอีกทีว่าพราดานะคะพารดาบอกแม่คะกำลังเจอภาวะทางการเงินในธุรกิจไม่คิดไลฟ์นี้จะมาตรงเลยใช่ไหมอ่ะพารดาแม่ตั้งชื่อใหม่ว่าพราดาละกันแม่จะเรียกพารดาว่าพราดาอ้าฮ่าชื่อเล่นพราดานะพารดาอ่ะมาต่อคุณวิภาวันบอกชุดความเชื่อที่ใช่และชุดความเชื่อที่ถูกต้องสุดยอดมากเอาละค่ะก่อนที่แม่จะสรุปชุดไอ้3ชุดความเชื่อเนี่ยเพื่อสร้างผลลัพธ์การเงินใหม่ให้ชีวิตคุณเนี่ยนะคะตอนนี้เราอยู่กัน 2,061 คนนะคะขออีกคนละแชร์ได้ไหมคืออยู่กัน 2,000 คนแต่ตอนนี้ยอดแชร์แค่ 1,500 แชร์เองเอาให้มัน 2,000 แชร์ให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยแชร์ค่ะแชร์เลยเอาถึง 2,000 แชร์เลยนะคะแชร์เลยนะคะลูกแอนมาแล้วแอนสวัสดีลูกนะคะมาค่ะนุชชี่จ๋าสวัสดีจ้ามาลูกหนุนเจนนี่แท็กเรียกสมหญิงสุรินทร์เมื่อกี้แม่ว่าไม่เห็นสมหญิงแล้วนะลูกคุณน้ำผึ้งบอกว่าแชร์เพื่อนส่วนตัวเลยค่ะนอกจากแชร์ส่วนตัวแล้วนะคะคุณน้ำผึ้งแชร์ที่ Facebook แล้วก็แชร์ลงในกลุ่มด้วยนะโอเคนะคะมาดารารัตน์มาค่ะเอามาทุกคนมุกคำใสบอกว่าแพงแชร์ยังนะคะลูกนอนหลับฝันดีแน่นอนวิภาวรรณมา1,700 แล้วเว้ยให้ถึง 2,000 นะยังไงอ่ะแม่ไลฟ์ทีไรอ่ะ 3,000 แชร์อัพอยู่แล้วอ่ะพวกเราตื่นรู้อยู่แล้วพวกเรารู้สึกโอ้โหแม่งแพงมากต้องแชร์อยู่แล้วก็แชร์มันซะตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยนะแชร์เอาให้มันถึง 2,000 แชร์จะไปต่อแล้ว3ชุดความเชื่อนี่สอนฟรีนะเว้ยแพงขนาดนี้มันโคตรแพงแค่เกินนะเว้ย1ชุดความเชื่อที่เมื่อเชื่อ1อย่างจะทำให้คุณเชื่อทุกอย่างที่ใช่เชื่อ1อย่างเชื่อแม่งทุกอย่างเป็นชุดความเชื่อที่ใช่แล้วสำเร็จเลยอันที่2เซตที่2เซตความเชื่อที่2เลือกเชื่อคือมีทั้งความเชื่อที่ใช่และความเชื่อที่ไม่ใช่เป็นความเชื่อที่ขัดแย้งกันเองทะเลาะกันเองคุยกันเองในหัวคุยพูดกันเองคนเดียวด่ากันเองตบตีกันเองในหัวขัดแย้งกันเองเดินก้าวหน้า1ก้าวถอยหลัง2ก้าวเต้นแทงโก้คือมันเป็นชุดความเชื่อที่เลือกเชื่อแล้วมันขัดแย้งกันไงแล้วดันเลือกเชื่อสิ่งที่ไม่ใช่โอเคนะนี่คือ2ชุดแล้วนะเอาลืมเลยเมื่อกี้จะสอนชุดความเชื่อที่3เมื่อกี้ไปนั่งคุยเล่นเห็นไหมท่านจูนลงมาปุ๊บแล้วหายเลยเดี๋ยวนะชุดความเชื่อที่3เมื่อกี้ท่านจูนลงมาแวบเลยไม่เป็นไรเดี๋ยววกกลับมาได้เอา2ชุดความเชื่อนี่ก่อนเอาแค่2ชุดความเชื่อนี้ก่อนวันนี้แม่คุยกับอิสรีอิสรีเขามี1ชุดความเชื่อที่จะทำอ๋อมาแล้วชุดความเชื่อที่3ฟังให้ดีนะชุดความเชื่อที่3คือคนเป็นเยอะมากชุดความเชื่อที่3มาแล้วนะชุดความเชื่อที่3คือโคตรเชื่อเลยครูลุงโคตรเชื่อแต่สงสัยอยู่หน่อยเดียวโคตรเชื่อโคตรเชื่อเลยค่ะครูรุ้งแต่สงสัยอยู่หน่อยเดียวอะไรอะไรคือโคตรเชื่อโ
ครูขอทำหน้าแบบนี้เลยนะคะครูขอทำหน้าแบบนี้เลยนะคะโคตรเชื่อเลยค่ะครูรุ้งแต่สงสัยอยู่หน่อยเดียวครูเคยสอนแล้วครูคะครูมึง acting เวอร์ลองมาเป็นฉันดูดิลองมาเป็นครูที่ต้องเจอลูกศิษย์เยอะๆดิลองเป็นครูที่มึงแบบ inbox เยอะๆดิคุณลองมาเป็นครูที่แบบ line แอดเยอะๆดิคุณลองเป็นครูที่แม่งมีลูกศิษย์เยอะๆดิแล้วแบบอะไรกันเนี่ยอย่างเงี้ยเธอมาเป็นฉันแล้วเธอจะรู้มึงครูมันพลังแบบนี้วะจิตวิญญาณมันแบบจริงเมื่อกี้นั่งคุยอิสรีกับนายตี้บอกของบางอย่างแม่งคือพูดกันข้างหลังเนี่ยมันอยากจะพูดแบบนี้หน้าเพจจังเลยโว้ยอย่างเข้าใจป่ะชุดความเชื่อที่3เนี่ยคือเชื่อ 99% ไม่เชื่อ 1% ก็คือไม่ได้ผลลัพธ์เลยดิฉันเคยบอกคุณแล้วค่ะคุณยอมรับไหมคะมันเคยมีบางเรื่องเว้ยที่ครูขาครูรุ้งขาหนูโคตรเชื่อเลยค่ะแต่สงสัยอยู่นิดเดียวกูงงไปหมดคนเป็นครูแม่งงเลยลูกหนูโคตรเชื่อคือ 99% ไงเข้าใจยังคำว่าโคตรเชื่อคือ 99% เพราะคำพูดถัดมาแต่สงสัยอยู่หน่อยเดียวลูกคะเคยรู้จักสายยางรดน้ำต้นไม้เนี่ยฮะลูกเปิดน้ำเปิดวาล์วก๊อกโอ้โหน้ำมันพร้อมจะพุ่งเลยลูกมันพร้อมจะพุ่งเลยคือน้ำก็แรงอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะท่อน้ำก็ใหญ่สายยางก็ใหญ่น้ำก็แรงสายยางก็ยาวพร้อมที่จะแบบไปรดน้ำต้นไม้ได้ทั้งสวนเลยแต่แม่งสายยางอ่ะมันหักแบบมันพับอ่ะเข้าใจป่ะน้ำแม่งไม่ไหลปลายนี้เว้ยมันไปไหลที่ปลายก๊อกแล้วสายยางแม่งก็หลุดตึ้งออกจากก๊อกเคยป่ะเคยรดน้ำต้นไม้เคยรู้จักสายยางป่ะนึกภาพสายยางตามครูรุ้งเป็นท่อสายยางเนี่ยรดน้ำต้นไม้แล้วสายยางมันเคยแบบว่าหักอ่ะพับมันงอหรืออุปมาดังว่าคุณไปยืนเหยียบสายยางอยู่แล้วคุณไม่รู้ตัวแล้วคุณแม่งก็เปิดก๊อกแล้วนะน้ำก็แรงสายยางก็ใหญ่คือมันพร้อมที่จะให้น้ำทะลักพุ่งออกมาแล้วอะประเด็นคุณแม่งก็ยืนถือก๊อกน้ำอยู่แล้วก็มองไปที่น้ำไม่ไหลอะพ่อจ๋าช่วยมาดูแม่หน่อยน้ำไม่ไหลทำไมอะสายยางก็เพิ่งซื้อใหม่แต่ไข่น้ำก็ไม่เกาะน้ำที่บ้านก็แรงทุกจุดน้ำไหลหมดเลยอะแต่ทำไมฉันเปิดแล้วน้ำไม่ไหลถือสายยางรอน้ำไหลอยู่เนี่ยหันไปอีกทีอ้าวไอ้ฮะสายยางแม่งหลุดจากก๊อกแล้วแทนที่มันจะออกตรงนี้มันไม่ออกแล้วมันไปหยุดยั้งผลลัพธ์ที่ต้นขั้วตามครูทันไหมเนี่ย2 3 4 5จักรวาลคอนเฟิร์มนึกออกปะเนี่ยนึกออกยังนึกออกไหมจริงสายหักแรงเลยปิ่นนกบอกคุณรัคนาบอกเคยกับครูรุ้งโจแอนบอกว่าชัดค่ะปาติ๊กบอกเคยแม่เปรียบเทียบเห็นภาพมากแม่เปรียบเทียบเห็นภาพมากภาพลอยขึ้นมาเลยใช่แล้วเคยเหยียบสายยางใช่แล้วสายยางเคยพับนึกภาพเลยใช่ไหมนึกภาพออกตามเลยใช่ไหมออกตามเลยใช่ไหมเพราะอะไรมันเชื่อลูกเชื่อ 99% อีก 1% ไม่เชื่อโอ้โหหมิงลัวดาวมาร้อยดวงเลยนะคะไม่ใช่หมิงนี้หรอกลูกนายตี ทำเป็นมองไปงั้นแหละแม่องุ่นองุ่นมาแล้วมาลูกเออแป๊กกี้บอกเก็ตค่ะคูริน่าบอกเก็ตค่ะนุชชี่บอกอ้าวไอ้ฮะ นุชชี่นี่ก็คือแบบว่าเราก็หันไปพูดกับตัวเองไง เข้าใจป่ะเราแบบพูดอยู่คนเดียวเราก็ยืนอยู่คนเดียวหันไปอ้าวไอ้ฮะ ใส่ยางแม่ง หลุดออกมาจากก๊อกแล้วนี่ตั้งท่าจะรดน้ำอย่างดีเลยนุชชี่เข้าใจอารมณ์ไหมเข้าใจอารมณ์ไหมลูกเออเข้าใจอารมณ์ตรงนี้เลยนะเคยค่ะคุณมาริสาลัวดาวมา100ดวงเชื่อสุดใจนะฮะเออคุณเก็ตที่แม่พูดเลยใช่ไหมทุกคนเก็ตเห็นภาพยังชัดเจนอ่ะแล้วมันก็ตกม้าตายที่3ชุดความเชื่อนี้จริงไม่จริงวันนี้สิ่งที่พูดอ่ะใครโดนชุดความเชื่อไหนบ้าง1ชุดความเชื่อที่ทวนไม่ค่ะจบไปแล้วทวน1
1ชุดความเชื่อที่ถูกต้องเชื่อ1อย่างส่งผลให้เชื่อหลายๆอย่างแล้วติ๊กถูกหมดทุกอย่างเลยเป็นชุดความเชื่อที่ใช่ชุดความเชื่อที่2คืออะไรลูกเลือกเชื่อแล้วดันเลือกเชื่อไอ้ความเชื่อที่ไม่ใช่คือมีทั้งความเชื่อที่ถูกต้องและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องอยู่ในคนคนเดียวกันแล้วแม่งก็ชักกระเยาะงองแงงเชื่อว่าฉันสวยแต่เชื่อว่าฉันไม่เก่งเชื่อว่าฉันเก่งแต่ฉันไม่เป็นที่รักแบบเนี้ยคือแม่ง1ชุดความเชื่อแม่งดันซ้อนกันไปด้วยความเชื่อที่มีทั้งความเชื่อที่ใช่และไม่ใช่ชุดความเชื่อที่3ที่เป็นกันเยอะเลยคือหนูโคตรเชื่อเลยค่ะครูรุ้งแต่สงสัยนิดเดียวเดี๋ยวนะหนูโคตรเชื่อเลยแต่สงสัยนิดเดียวงั้นกรุณาทวนประโยคใหม่หนูโคตรเชื่อเลยค่ะแต่สงสัยนิดเดียวแปลว่าไม่เชื่อเชื่อคือเชื่อไม่มีโคตรเชื่อแต่สงสัยนิดเดียวแม่งแปลกจริงเว้ยสงสัยนิดเดียวก็คือไม่เชื่อแล้วลูกก็คือเชื่อ 99% อีก 1% ติดติ่งอีก 1% ไม่เชื่อแล้ว 1% นั้นทำลาย 99% หมดเลยเพราะโคตรเชื่อแต่สงสัยนิดเดียวสงสัยนิดเดียวว่าที่หนูพูดเนี่ยหนูยังแบบพูดไม่มีพลังหรือเปล่าคนเลยดูไลฟ์น้อยป๊าดในโลกออนไลน์มีทั้งคนที่พูดไม่มีพลังพูดมีพลังพูดไปเรื่อยเปื่อยพูดสนุกพูดหัวเราะพูดไปแบบว่าเขินๆหน้ากล้องแต่ทุกคนก็ขายของได้หมดจริงไหมมีทั้งคนที่มั่นใจมากพูดมีพลังมากแต่ขายของไม่ได้เลยมีไหมเออมีพลังมากพูดมากขายของได้มากมีไหมเนี่ยที่นั่งหน้าอยู่หน้ากล้องเนี่ยพูดได้ฟังอยู่เนี่ยฉันเองเอ้าหนูว่าจริงไหมเชื่อทุกอย่างเลยเชื่ออยู่นิดเดียวค่ะไม่สงสัยอยู่นิดเดียวค่ะที่หนูพูดเนี่ยไม่มีพลังหรือเปล่าคะคนเลยดูน้อยปะโทคือไลฟ์มาแล้วกี่ครั้งลูกไลฟ์มาประมาณ2ครั้งครึ่งค่ะเอาทำไมมึงไลฟ์2ครั้งครึ่งล่ะลูกไลฟ์ครั้งแรกอะค่ะก็เออคนดูสัก3คนไลฟ์ครั้งที่2คนดู1คนครึ่งไลฟ์ครั้งที่3แม่งไม่มีคนดูเลยกดปิดแม่งเลยค่ะครูลุงก็เลยนับเป็น2ครั้งครึ่งอ้าวมึงไลฟ์2ครั้งครึ่งได้ด้วยเหรอลูกงี้เข้าใจยังเออเพิ่งจะไลฟ์ไปได้2ครั้งครึ่งแต่สงสัยว่าสงสัยตัวเองพูดไม่มีพลังเลยไม่มีคนดูคำตอบคือเพิ่งจะไลฟ์ไป2ครั้งครึ่งแถมครั้งสุดท้ายไลฟ์ไปแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ารู้สึกว่ากูลบทิ้งแม่งเลยปิดไลฟ์แล้วลบทิ้งด้วยเลยอายอับอายมากไม่มีคนดูคุณยังเพิ่งเริ่มต้นทำค่ะคุณยังเพิ่งเริ่มต้นทำจงอย่าสงสัยในเส้นทางที่คุณกำลังเดินไปค่ะสงสัยไม่ได้เลยวอกแวกไม่ได้เลยค่ะดูถูกตัวเองไม่ได้เลยค่ะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็ไม่ได้เลยค่ะคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำคนที่เพิ่งทำใหม่ๆลูกหัวเราะอะไรกันหัวเราะอะไรกันลูกหน้าเหลืองเลยทำไมหัวเราะอะไรอลินบอกองลงป้าแม่องลงป้าแม่ใช่น่าจะใช่ก็คือเนี่ยอิสรีกับนายตี้ไม่ยอมกลับบ้านสักทีก็คุยกันแล้วแบบของขึ้นเนาะขึ้นแบบแล้วก็แม่ขึ้นไปเลยแม่ขึ้นของขึ้นมากลูกของขึ้นมากและอิสรีนะครับบอกว่าอารมณ์กำลังค้างเลยเอาหัวเราะตรงไลฟ์2ครั้งครึ่งเข้าใจแล้วนะที่แม่พูดเนี่ย2ครั้งครึ่งไลฟ์ครั้งที่1คนดู5คนไลฟ์ครั้งที่2คนดู2คนครึ่งไลฟ์ครั้งที่3ไม่มีคนดูเลยกูกดปิดทิ้งแล้วแถมลบไลฟ์นั้นด้วยรู้สึกอับอายขายขี้หน้ามากก็เลยนับเป็นไลฟ์2ครั้งครึ่งครั้งที่3ยังไม่ถึงครั้งที่3ดีแค่ครึ่งครั้งคือหนูก็แบบไม่ไลฟ์ต่อแล้วแต่หนูสงสัยตัวเองอะค่ะแม่ พีคว่ะเพชรวีบอกพีคค่ะครูรุ้งค่ะพีคมากแม่คุณแอนเจลิกตุ๊กกี้มานะคะแม่รู้ลึกรู้จริงพิมพาลูกต้องไม่เป็นแบบนั้นนี่คะพิมพาบอกแม่รู้ลึกแม่รู้จริงนะนะเจ้าโจแอนบอกจริงแม่จริงไหนใครไลฟ์2ครั้งครึ่งบ้างใครไลฟ์4ครั้งครึ่งใครไลฟ์1ครั้งครึ่งใครไลฟ์5ครั้งครึ่งบ้างนอกจากไลฟ์2ครั้งครึ่งแล้วคนดูยัง2คนครึ่งอีกลินนาบอกเออนะผมไลฟ์ทุกวันครับครูรุ้งคนจะดูน้อยดูมากแต่ก็ไลฟ์สร้างตัวตนทุกวันคุณสนั่นคุณโคตรยอดเยี่ยมเยี่ยมยอดโคตรนะคะมาวันนี้จะยกตัวอย่าง
ลูกฟังอันนี้ให้ดีนะแม่จะยกตัวอย่างลูกจะได้นึกภาพและเห็นภาพออกเลยอิสรีจะนั่งฝั่งไหนฝั่งนี้ฝั่งนู้นอ่ะมาอิสรีมานั่งเลยมาโจแอนบอกแม่จ๋าแม่มานั่งอยู่บ้านลูกใช่ไหมโจแอนยอดมาคิดคุณอิสรีเขาเล่าเหตุการณ์หนึ่งให้ฟังแล้วเขามีชุดคำพูดคำหนึ่งเว้ยที่โคตรสตรองนี่คือเป็นความเชื่อที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเป็นชุดความเชื่อที่ใช่บ้างไม่ใช่บ้างแต่มันมีความเชื่ออันหนึ่งคานอำนาจทุกความเชื่อและเป็นชุดความเชื่อที่โคตรทรงพลังทำให้สามารถลบล้างชุดความเชื่อที่ไม่ใช่ได้หมดเลยทุกคนคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อและสงสัยในตัวคุณเองคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อว่าคุณเก่งแต่คุณไม่เป็นที่รักคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อว่าคุณเป็นที่รักแต่คุณพูดไม่เก่งคุณมีสิทธิ์ที่จะเชื่อว่าคุณสวยแต่คุณพูดไม่เก่งคุณมีสิทธิ์เชื่อได้หมดทุกอย่างเลยแต่ถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ด้านการเงินคุณต้องการผลลัพธ์ที่ชัดเจนคุณจะต้องมีชุดความเชื่อที่รุนแรง1ความเชื่อที่สามารถลบล้างความเชื่ออื่นๆเป็นชุดความเชื่อที่สตรองเป็นชุดความเชื่อที่แข็งแรงเป็นชุดความเชื่อที่นำพาคุณไปสู่ความสำเร็จรอเรือชัดๆพอไหมวันนี้เข้าใจไหมหนูให้ครูอิสรีเล่าให้ฟังที่เล่าเรื่องแบบนิวเขายกตัวอย่างลูกเล่าเต็มที่เลยต้องเอาไมค์พี่อิสรีไหมลูกได้ยินได้ยินไหมได้ยินค่ะได้ยินค่ะก็คือลูกพูดเลยสบายก็คือว่าตอนนี้ในทีมของเศรษฐีอักษรสวรรค์เราก็ตื่นเต้นนะคะอย่างแบบเตรียมตัวไลฟ์เตรียมสอนทุกอย่างแล้วทุกคนก็ตื่นเต้นอยากออกมาทำงานแล้วก็ครูอิสรีกับครูนิวที่เข้ามาในทีมใหม่เรากำลังคุยโปรเจกต์กันไปถึงแบบเดี๋ยวเราต้องทำภาษาจีนนะภาษาอังกฤษนะชมครูอิสรีเต็มไปหมดเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเราก็คิดถึงโปรเจกต์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมนะภาษาอังกฤษภาษาจีนนะนู่นนี่นั่นเจนดีและหลายคนก็มีหลายคนก็เดี๋ยวลูกไม่ต้องเล่าตื่นเต้นโอเคมีคงตื่นเต้นตามแม่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะแม่คงโมติเวทเขาตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากนั่งอยู่ตรงนี้เลยมากคุยสรีเป็นเจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลค่ะและเป็นแกรนด์ดีลเลอร์ติดตัวครุ้งในแบรนด์ลิเชสเป็นเจ้าของทีมที่ชื่อว่าทีมเศรษฐีอัปสรสวรรค์นะคะแล้วก็ทีมของเขาก็แปลว่าเขาเป็นแม่ทีมมีตัวแทนมีผู้นำมากมายเลยนะคะในทีมเศรษฐีอัปสรสวรรค์เมื่อวันก่อนครูอิสรีนัดประชุมทีมเศรษฐีอัปสรสวรรค์นัดประชุมทีมที่จะขับเคลื่อนกำลังพลที่จะแบบทำให้ทุกคนขายดีนัดประชุมทีมเพื่อที่จะเทรนทีมติดอาวุธติดศาสตราวุธให้กับทีมทุกคนให้ได้ผลลัพธ์เทียบเท่ากับครูอิสรีทีนี้ในวันที่เทรนทีมกันเนี่ยนะคะก็มีผู้นำคนหนึ่งที่ชื่อว่าครูนิวนะคะแล้วครูนิวเนี่ยก็ออกความคิดเห็นว่าทีมเราเนี่ยควรจะกำหนดทิศทางในการทำงานให้ชัดเจนเลยและทิศทางที่ครูนิวเขานำเสนอให้กับทีมเศรษฐีอัปสรสวรรค์ฟังนะคะคือว่าเราจะต้องมีแบบว่าภาษาอังกฤษนะเพราะเราต้อง go inter นะใจเย็นก่อนค่ะคือหนึ่งในสินค้าขายดีสุดๆเลยนะคะของแบรนด์ลิเชสเลยใช่ตอนนี้ในบริษัทไม่มีสต็อกสเตลล่าแล้วนะคะหากคุณต้องการสั่งซื้อสเตลล่าคือไปสั่งซื้อสเตลล่าที่ตัวแทนเท่านั้นนะคะตอนนี้คือหมดเกลี้ยงโอ้ไกด์นาเดียสั่งสเตลล่าเพิ่มอีก100กล่องมีไหมลูกมีใช่ไหมสุดท้ายร้อยกล่องสุดท้ายแล้วใช่ไหมนะคะเดี๋ยวรอล็อตใหม่มาเนอะซึ่งล็อตใหม่นี้ก็คืออาจจะอีกเดือนนึงมานะคะฉะนั้นตอนนี้ใครมีสเตลล่าอยู่ในมือเนี่ยเหมือนมีทองคำนะคะสเตลล่าคืออาหารเสริมของแบรนด์ลิเชสแบรนด์ของครูรุ้งเองนะคะแล้วเนี่ยเขาต้องการทำตลาดสเตลล่าครูนิวก็เลยแนะนำว่าให้เราไปทำโปสเตอร์แบบภาษาจีนนะให้ครบทุกอย่างแล้วก็ทำให้แบบที่คลิปที่บริษัททำมาซึ่งทำไว้ดีมากแล้วเราจะโกอินเตอร์ซึ่งหลายคนอ้าปากค้างแต่ครูซีบอกว่าเฮ้ยเชื่อครูนะวันเนี้ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้แต่ครูซีหนึ่งคนหนึ่งแป๊บหนึ่งค่ะเล่าต่อคลิปที่บริษัททำไว้กับสเตลล่าเนี่ยดีมากดีมากให้ตัวแทนไปขายได้เลยโปสเตอร์ของบริษัทที่ทำออกมาพร้อมมีเครื่องมือการตลาดให้ทำครบถ้วนทีนี้ครูนิวเขาเลยบอกว่าครูลุงทำมาเป็นภาษาไทยหมดเลยทั้งคลิปใช่ค่ะทั้งโปสเตอร์ใช่เขาอยากให้ทุกคนทำเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาจีนเพื่อจะ
โกอินเตอร์แล้วหลายคนก็อัพมันจะเป็นไปได้เหรอหลายคนครูซีก็เลยแบบฟันธงแล้วก็ให้เขาขยายใจบอกว่าวันนี้ครูซีจากคนที่ติดลบในวันนั้นเมื่อ3ปีก่อนอ่ะวันนี้ยังมา100ล้านวันนั้นอิสรีต้องเล่าเหมือนที่เล่าให้แม่ฟังสิอิสรีเล่าให้แม่ฟังงี้บอกว่าแม่หนูนะก็บอกทุกคนบอกว่าหยุดก่อนใครไม่ฟังหรือไม่รับเอาข้อเสนอของครูนิวครูอิสรีคนนึงแหละเอาหยุดก่อนอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะตุ๊กต้องเล่าเหมือนที่เล่าให้แม่ฟังลูกทำมือทำไม้แบบนี้ด้วยเมื่อกี้อิสรีทำหยุดครูอิสรีคนนึงแหละเอาเมื่อกี้อิสรีทำท่าแบบนี้เลยนะนั่นกับแม่ทำไปเลยเอาเหมือนที่นั่งคุยกับครอบครัวโอเคค่ะที่บอกว่าหยุดนะคะครูซีคนหนึ่งแหละเอาเพราะวันนี้ถ้าเรานะคะไปไม่ถึงดวงจันทร์แต่เราก็ยังอยู่ในหมู่ดาวมันต้องได้แน่นอนไม่อิสรีพูดด้วยว่าอิสรีมาจากตลาดนัดขายของตลาดนัดวันนั้นค่าเช่าวันละ100แถมยังจะมีจ่ายค่าเช่าวันนี้โหอยู่พารากอนนะคิดดูดิแล้วมาในแบรนด์นี้เช่นวันนั้น3ปีก่อนนะแม่เมื่อก่อนเมื่อก่อนขายคริสตัลอิสรีขายที่ตลาดนัดค่าเช่าวันละ100วันนี้สยามพารากอนค่ะแล้วก็มาเชิญครูสลีไปไม่ได้ไปต่อคิวนะคะถ้าผู้หญิงที่เคยขายเครื่องประดับเปิดแผงขายที่ตลาดนัดค่าเช่าวันละ100สามารถเอาแบรนด์อิสรีคริสตัลไปขึ้นพารากอนได้ผู้หญิงคนนี้ต้องมีชุดความเชื่อที่สตรองมากๆคุณว่าจริงไหมจริงขออภัยนะคะที่ชี้นี่ไม่ได้ชี้หน้าคุณนะคะคือแม่มันสะใจเนี่ยมันแบบ อย่างเงี้ยเข้าใจเปล่าไม่ได้ชี้หน้าคุณนะคือชี้แบบ อย่างเงี้ยมันใช่อ่ะมันใช่ชุดความเชื่อเขาต้องสตรองเบอร์ไหนอะแล้วคุณพูดไปด้วยความมั่นใจสุดๆใช่ว่าสำหรับคุณไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ใช่ณตอนนั้นคือถ้าเราอ่ะกลัวหรือไม่ทำอ่ะมันไม่ได้แม่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไปมันได้อย่างเดียวมันไม่มีคำว่าไม่ได้เพราะตอนนั้นคือไม่ได้แล้วเพราะกูต้องหาเงินใช้หนี้มันต้องมีอ่ะมันต้องหาเงินไปเตรียมค่าใช้จ่ายเรามีแต่ต้องได้กับได้อะมันไม่มีคำว่าไม่ได้นะเพราะเดือนนี้กูต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่านี้มันต้องได้มันปักหมุดว่ามันต้องเท่านี้แล้วอะแล้วก็คิดใหญ่แล้วก็ไปเลยค่ะมันก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ไปถึงจุดนั้นโดยที่แบบเออและพอครูอิสรีพูดกับทุกคนว่าครูอิสรีมาจากตลาดนัดค่าเช่าวันละ100ยังเอาแบรนด์อิสรีคริสตัลไปอยู่บนห้างพารากอนได้เลยนี่คือชุดความเชื่อที่โคตรแข็งแรง strong belief มันดับชุดความเชื่ออื่นไปหมดเลยคุยซีบอกไม่เป็นไรนี่แปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนออกมาเลยสเตลล่าเนี่ยถ้ามันจะขายไม่ได้สุดท้ายมันก็ขายที่ประเทศไทยอยู่แล้วอะลูกค้ากูก็อยู่ที่ประเทศไทยกันอยู่แล้วเยอะแยะทำไปไม่มีอะไรจะเสียมันได้ดึงศักยภาพตัวเองออกมาด้วยเฮ้ยเราทำได้แค่ไหนแต่ถ้าเราไม่คิดไม่ความคิดเป็นของฟรีอะแม่ถ้ายังไม่กล้าคิดอะแล้วมันจะได้คิดยังไม่กล้าคิดกันอะเออแปลกนะเคยเป็นเหรอก่อนเห็นคอแห้งหนูอะคอแห้งคุณจำไว้เลยนะสิ่งที่ครูอิสรีพูดมันมาจากชีวิตจริงและเป็นชุดความเชื่อที่สตรองจึงดับความเชื่ออื่นๆที่สงสัยเอ๊ะจะทำไปแล้วมันจะเวิร์กเหรอเอ๊ะทำไมต้องขนาดขั้นแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาจีนเลยแล้วคนจีนคนต่างชาติก็จะมาอ่านเหรอเห็นขายใน Facebook โพสต์ไปก็มีแต่ขายคนไทยด้วยกันเห็นยังคุณเก็ตยังเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีหนึ่งชุดความเชื่อที่โคตรแข็งแรงทุกครั้งที่คุณทะเลาะกับตัวเองชุดความเชื่อหรือความเชื่อที่แข็งแรงที่สุดของคุณจะเป็นคานงัดให้ความเชื่ออื่นๆพังทลายลงไปแล้วคุณจะเลือกเชื่อความคิดความเชื่อที่ถูกต้องยอดหนุนเจนี่บอกแพงมากหนุยบอกความคิดเป็นของฟรีค่ะคุณอ่ะ
ที่แม่เคยสอนว่าความคิดเป็นของฟรีคิดได้ก็มีได้ถ้าคิดไม่ได้ก็ไม่มีสิทธิ์ได้มีก็ไม่คิดก็จริงๆเมื่อก่อนหนูก็คิดว่าเฮ้ยมันจะรวยได้ยังไงขายออนไลน์แต่พอมาแบบเราแค่กล้าคิดกล้าเชื่อและกล้ารู้สึกได้รับมันตอนนั้นอิสรีเป็นเจ้าของคริสตัลทำธุรกิจออฟไลน์มาตลอดใช่ค่ะงั้นแม่ถามตรงนี้หน้ากล้องเลยว่าอะไรคือชุดความเชื่อที่ทำให้เชื่อว่าตัวเองเข้ามาขายออนไลน์แล้วจะสำเร็จแล้วจะรวยได้เพราะอิสรีอายุ42ปีไม่เคยทำออนไลน์กดกล้องโกไลฟ์กล้องยังตีลังกาเลยกล้องตีลังกา2ตลบแปลว่าคนดูมันต้องตีลังกาดูด้วยก็จะเห็นอิสรีไลฟ์เขาจะยังคือกล้องมันตกลงมาแล้วตีลังกาก็ยังไลฟ์ต่อไปจนจบคนก็ยังตีลังกาดูตามไปเรื่อยๆจนจบใช่ปะเฮ้ยคนที่ขนาดว่าอายุ42ไม่เคยเล่นออนไลน์มาก่อนไลฟ์ก็คือกล้องตีลังกาก็ไม่รู้ตัวกล้องตีลังกาก็แค่งงๆว่าเอ๊ะทำไมภาพเรามันกลับหัวกลับหางก็ยังไลฟ์ต่อไปเรื่อยๆคนดูมันก็ยังดูต่อด้วยนะตีลังกาดูตามอิสรีกันไปแบบนี้เออคือทำอะไรไม่เป็นเลยอย่างเงี้ยลูกเข้าใจป่ะอะไรคือชุดความเชื่อที่ทำให้คุณเชื่อว่าคุณจะไปทำออนไลน์แล้วคุณจะสำเร็จแล้วคุณกลายเป็นแม่ทีมที่มียอดขาย100ล้านได้เขาเป็นแม่ทีมที่มียอดขาย100ล้านในออนไลน์นะคะผ่านทุกทริปคุณลุงเปิดทริปอะไรคือผ่านแม่งทุกทริปฟันทุกทริปล่าสุดทำทริปตุรกีแตกเขาบิน business class นะคะตบมือได้นะคะตบมือได้นะคะใครตบมือขอให้ได้มากกว่า yes. คุณเก็ตยังคือแบรนด์คุณลุงแบริเชสถ้าเกิดว่าคุณเก็บตั๋วได้2ใบแล้วคุณไปคนเดียวคุณสามารถเอาตั๋ว2ใบแลกเป็นที่นั่งชั้น business class ได้ด้วย Bradley's นะคะและล่าสุดเขาทำตั๋วแตก5ใบนะคะเขาเอา2ใบยุบรวมเป็นที่นั่ง business class ได้ด้วยแต่อะไรอะตอนนั้นคุณแม่งกับกล้องยังอย่างนี้ไลฟ์ยังหัวอย่างนี้เลยอะไรคือชุดความเชื่อนั้นนะต้องบอกกันหน่อยอันนี้บอกเลยนะคือเป็กกี้บอกตบมือค่ะตบมือได้นะคะขอบอกและเฉลยทุกคนเอาไปใช้เลยนะชุดความเชื่อที่คุณซีใช้ตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ที่กับกล้องไลฟ์ไม่ยังกดไม่เป็นก็คือว่าเชื่อว่าฉันทำได้แค่นี้ง่ายๆแม้กระทั่งพี่แอนหรือทุกคนรอบข้างมันจะทำได้เหรอเฮ้ยเชื่อดิทำได้ขนาดขายคริสตัลน่ะโอ้โหลุยไม่ได้หลับไม่ได้นอนสารพัดเรายังทำได้แล้วนี่ครูซีก็ไปหาไปมองหาไปมองคูนิตี้เด็กอายุ25ไปมองครูอ้อม30กว่าและฉันน่ะฉันทำอะไรมาตั้งเยอะสำเร็จมาตั้งแยะเฮ้ยบ้านฉันก็ไปหาคุณซีก็กลับไปหาหลักฐานกูว่าอันนั้นลำบากกว่าตั้งเยอะเรายังทำได้และออนไลน์เหรอโอ้โหทำได้แน่นอนคนรอบข้างบอกเฮ้ยมันลำบากมันไม่ได้หรอกมันจะขายใครเชื่อดิฉันทำได้เชื่อดิไอ้ขายได้ไอ้ขายได้ไอ้ขายได้พูดแค่นี้ไอ้ขายได้เชื่อดีเชื่อดีง่ายจะตายกันนะคิดตันเดือนละล้านยังเคยขายเลยจะไปขายเออเดี๋ยวมันมาเองแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรในหัวเยอะเลยว่าจะไปขายใครไม่มีจริงแม่นี่กล้าพูดเลยค่ะแค่นี้ฉันทำได้ฉันขายได้ไอ้นั่นยังยากกว่าตั้งเยอะฉันยังขายได้เลยกับออนไลน์มีคนทำได้เด็กอายุแค่นี้หาคู่เทียบที่คุณคู่ควรไปดูแล้วก็มาดูเองว่าคุณมีดีเท่าเขาเปล่าถ้ามีเหมือนกันคุณมีสิทธิ์ได้คู่เทียบที่คู่ควรวันก่อนแม่เพิ่งคุยกับเจ้าปาติสขนลุกแม่เรื่องมาจากคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตไงคู่เทียบอะสมองมนุษย์บอกลูกอย่าไปแข่งขันลูกอย่าไปเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นบอกให้ตายพูดให้ตายรับหลังไปก็แอบเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไถฟีดเฟซบุ๊กไปเยอะเลยร้านกูขายไม่ดีเท่าร้านนั้นเอ๊ะทำไมร้านนู้นขายดีทำไมร้านกูเงียบทำไมกูโพสแล้วแม่งร้านนู้นมีโพสเหมือนกับกูเลยเหมือนเป๊ะทุกอย่างท่าห่อสินค้าเหมือนกันเลยอะใส่เกงขาสั้นเหมือนกันเลยด้วยเนี่ยท่าแบบท่าแบบว่าห่อกล่องสินค้ากูว่ากูยังแบบเผยปากห่อสวยกว่าด้วยนะคือแบบจิกปากแล้วด้วยร้านนั้นทำไมคนกดไลค์เยอะกว่าร้านฉันทำไมคนกดไลค์สามไลค์ยังไงก็เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่ดีถ้าจะเปรียบเทียบถ้ามันหยุดไม่ได้ถ้าสมองมันหยุดคิดหยุดเปรียบเทียบไม่ได้แบบไม่หนูไม่เปรียบเทียบกับใครไม่ได้แล้วค่ะครูลุงคนอย่างหนูมันต้องเปรียบเทียบถึงจะมีพลังแต่กูเห็นมึงเปรียบเทียบที่ไรพลังมึงตกทุกทีอย่างงี้คุณเข้าใจยัง
พราะฉะนั้นคุณจงหาคู่เทียบที่คู่ควรคิดเอาเองแล้วกันไม่พูดเยอะอยากรู้เยอะกว่านี้ไปโรงเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตเข้าใจยังคู่เทียบที่คู่ควรมันลึกกว่านี้ลูกที่สอนในคอร์ส21วันนะอย่างนี้ได้ไหมฮะขนลุกเหรอฮะแม็กกี้ขนลุกเหรอฮะทุกคนขนลุกเหรอฮะนี่แม่สอนมาโคตรแพงโคตรดี49นาทีขอโทษนะฮะยอดแชร์ 2,400 ไม่เจอกันอาทิตย์นึงปุ่มแชร์อยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วทำไมฮะแพงมากทุกคนบอกแพงมากแม่ชอบมากแม่ก็ฟังเพลินไงก็ฟังเพลินแล้วก็ลืมแชร์ใช่ไหมลูกจ๋าเมื่อกี้แม่สอนไปทั้งหมดเนี่ยอิสรี49นาทีจะ50นาทีจะชั่วโมงนึงแล้วเนี่ยดังนั้นเมื่อกี้ตอนต้นไลฟ์ลูกแชร์ไปนี่ผ่านมา49นาทีแล้วลูกขาลูกกดแชร์ได้อีกคนละครั้งค่ะอีกคนละ3ครั้งอีกคนละ5ครั้งได้ค่ะแชร์ค่ะ 3,000 แชร์แล้วจะไปต่อค่ะอิสรีแชร์แชร์ค่ะแม่แชร์พี่ไนตี้แชร์อามิวแชร์พี่ไอซ์แชร์บอกให้ทุกคนแชร์แชร์ค่ะอ้าวเศรษฐีสาธุ1แชร์เพิ่มนะ1แชร์ขอให้เป็นเศรษฐี2แชร์ขอให้เป็นมหาเศรษฐี3แชร์ขอให้เป็นอภิมหาเศรษฐีนะคะและเหนือไปกว่านั้นวันนี้นะคะคุณซีบอกนี่น่าจะไปเป็นมรรคนายกเนาะไอ้มรรคทายกนะรับความรวยนะครูบอกเลยนะว่าวันนี้ค่ะ1สิ่งนะถ้าเราอยากได้อะไรเราจงให้สิ่งนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากได้ความรวยคุณจงให้ความรวยนี้อยากได้มีปัญญามากขึ้นก็จงแชร์ออกไปค่ะแชร์อะไรให้อะไรได้รับสิ่งนั้นกลับมาแน่นอนนี่คือกฎนะคะอ่ะแชร์อีกค่ะน่าให้ไปเป็นมรรคทายกเนาะได้เลยค่ะ1แชร์อะไรนะลูก1แชร์ขอให้เป็นเศรษฐี2แชร์ขอให้เป็นมหาเศรษฐี3แชร์ขอให้เป็นอภิมหาเศรษฐีใครแชร์มากกว่านี้ขอให้เป็นโคตระอภิมหาเศรษฐีค่ะต้องจำ ต้องจำเอาไปไว้ใช้บ้าง แล้วก็เศรษฐีสาธุนะคะทุกคนเป็นเศรษฐีแล้วค่ะนี่แม่อ่ะโอเคแชร์แล้วแล้วพังแม่นี่ก็แชร์ไป 5-6 แชร์แล้วคุณนะคะคุณเพียงจันทร์คุณเพียงจันทร์นะคะคุณเพียงจันทร์แชร์ไปทุกกลุ่มที่มีแล้วขอบคุณคุณเพียงจันทร์ค่ะอยากได้อะไรให้สิ่งนี้นะคะคุณปาติสบอกคุณรินบอกเอาค่ะแม่แชร์กับแม่ด้วย2แชร์คุณแพรวพันธ์ค่ะนะคะคุณพันธประพัฒน์อุ่นจีโนแชร์แล้วค่ะคุณปุ้มลักกี้แชร์กลุ่มค่ะนะคะโอเคเอาทุกคนเลยขอบคุณมากอ่ะแม่ตอนที่มาใหม่ๆไม่ให้เขียนเช็คจักรวาลอ่ะหนูมาใหม่ๆหนูเพิ่งมาได้2อาทิตย์ไม่ให้เขียนหนูก็เขียน100ล้านหนูก็ปักเลยครับ100ล้านแล้วมันก็ได้ภายใน1ปีเอ้ากล้าคิดก็กล้ามันก็ได้จริงๆค่ะแล้วก็ทำแบบไม่มีข้อสงสัยก็วันนี้ค่ะทุกคนเชื่อเถอะหาชุดความเชื่อที่มันแบบทลายกำแพงทุกอย่างนะมันต้องมีนะต้องมี1ชุดความเชื่อนะทุกครั้งที่ลูกแบบว่าเจอเหตุการณ์ต่างๆสุดท้ายลูกก็จะตอบตัวเองด้วยชุดความเชื่อเดียวแบบนี้ว่าฉันทำได้แอดทำได้แอดทำได้แค่นี้ค่ะแล้วก็กลับไปเก็บหลักฐานอ่ะมันต้องมีอันนี้เนี่ยมาซัพพอร์ตหนูนั่นคือแบ็กอัพแม่เคยสอนถูกกับหลายคนถามบอกหุ้ยครูอิสรีจะไม่เชื่อว่าฉันทำได้ฉันทำได้แอดทำได้อิสรีทำได้ครูก็เชื่อได้นี่เออแต่นี่ไงน้ำท่วมฉันยังหาหลักฐานใช่โอ้โหวิธีคือหาหลักหาหลักฐานมาค่ะเพื่อคุณรู้ป่ะอดีตคือแบ็กอัพอดีตคือขุมพลังที่ทำให้คุณมีวันนี้นี่คือแม่รุ้งสอนครูซีมาตลอดทุกครั้งที่ครูซีแบบเฮ้ยเวลาเจออะไรที่แบบข้างหน้านะความท้าทายไปดูเลยครับโอ้โหไอ้นุ่นหนักเป็นน้ำท่วมยังไม่รู้หาตังค์ไหนจ่ายลูกเนาะโอ้โหเดือนเดียว3ล้านมาได้โอ้ยังทำได้เลยมันก็เลยทำให้โอ้อันนี้แค่เดือนล้านหนึ่งโอ้ยง่ายๆวางใจขอบคุณมาจริงๆล้านหนึ่งมันหาตรงนู้นมาโปะตรงนี้ปุ๊บมันกบหมดเลยกลายเป็นเชื่อเกิน 100%ว่าคนอย่างฉันนะทำได้ถ้าเชื่อไม่ได้ให้กลับไปหาหลักฐานที่รุนแรงที่สตรองที่สั่นสะเทือนที่คุณเคยจำได้เกี่ยวกับตัวคุณใช่ตอนนั้นน้ำท่วมนะแม่ช่วงที่น้ำท่วมหนูลูกน้องเยอะแยะเลยแล้วแบบบ้านก็กำลังสร้างพอหลังคาก็มีประตูก็ไม่มีพ่อบอกพ่อเฮ้ยลูกไม่เป็นไรบอกไม่ได้เพราะเอาให้เสร็จแล้วอย่างดีสุดทุกอย่างต้องดีสุดมันมานะหาจากไหนไม่ต้องไปกู้ก็นะลูกหนูไม่กู้มันต้องมาแต่ในใจนะมันเป็นแรงขับที่แบบสั่นๆนะทุกคนแต่มันเป็นแรงขับในด้านดีต้องได้เท่านั้นแล้วเชื่อไหมครับชอบคำนี้ว่ะแรงขับในด้านที่มันสั่นๆสั่นๆแต่มันแบบ
มันสั่นๆอ่ะมันสั่นๆอ่ะมันมีความกลัวแฝงอยู่ในใจทุกคนนิดๆอ่ะคือณขณะที่บอกพ่อไปอ่ะแต่ยังไม่รู้มันกระสั่นแต่บอกมันต้องได้สั่นนิดๆอันนี้คือแปลว่าเขาถ่ายทอดจากชีวิตจริงมันสั่นนิดๆอันนี้คือเป็นรุ่นพี่ที่บอกทางคุณตามความจริงไม่ได้มโนผ่านเส้นทางนี้มาประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงครูก็เป็นค่ะมันสั่นนิดๆเพราะมันเป็นสิ่งใหม่มันไม่เคยทำใช่แล้วมันก็จะแบบข้างหน้าใครจะไปรู้แต่รู้แต่ว่าเฮ้ยมันต้องผ่านมันต้องผ่านแล้วมันก็ปาฏิหาริย์ปรากฏนะแม่คือภายในเดือนเดียวอ่ะจากไม่มียอดขายเดือนเดียวนะครับบ้านเสร็จขึ้นบ้านใหม่มีเงินเดือนจ่ายแถมยอดเกินอีกขายได้700,000ภายในระยะเวลาแค่3อาทิตย์ขณะน้ำท่วมลูกน้องบอกโอ้โหอยากให้ท่วมอีกนานนะพี่เราจะได้แบบหากินเพราะต้องย้ายไปอยู่เมืองจันทน์ไงเพราะกรุงเทพน้ำท่วมหนูก็เลยเอาคริสตัลไปเมืองจันทน์เลยแล้วขายดีมากคุณกาญจนาคุณหมูบอกขอบคุณครูอิสรีขอบคุณไลฟ์นี้ยินดีมากๆได้เจอคำตอบที่ใช่ค่ะสั่นนิดๆแต่มันคือในจิตมันเชื่อมันต้องได้อะวันนี้มันคือมั่นคงอะมันไม่ใช่แค่เชื่อมันมั่นคงมั่นใจมั่นคงนะเชื่อนะเชื่ออย่างมั่นคงนะแล้วมันก็มั่นใจมันคือสุดว่ามั่นใจคือวางใจสบายรู้ว่ามันได้แน่โอบอกว่านี่แหละหลักฐานโค้ชโอโอโค้ชโอนี่เป็นผู้มีปัญญามากนะคะถ้าคุณหาหลักฐานในชีวิตคุณไม่เจอให้หาไอดอลหาคนที่จะเป็นหลักฐานค้ำคอคุณให้ได้คุยสรีมาจากตลาดนัดนะคะเคยขายอิสรีคริสตัลที่ตลาดนัดเช่าแผงวันละ100พาอิสรีคริสตัลแบรนด์คริสตัลเข้าสู่สยามพารากอนทุกคนก็รู้นะสยามพารากอนก็คือเป็นห้างที่แบบหรูหราที่สุดก็ไม่ได้ที่สุดแต่คือหรูหราห้างนึงเลยในกรุงเทพนะคะแล้วในวันที่ยอดขายออฟไลน์เขาตกลงเขาก็ยังพาความเชื่อชุดเดิมโดยเก็บหลักฐานในชีวิตที่เขาทำสำเร็จมาได้ผ่านมาได้เก็บมันให้หมดเลยน้ำท่วมก็สร้างยอดขาย3ล้านได้ช่วงน้ำท่วมคนเจ๊งหมดแต่อิสรีคริสตัล3ล้านยอดขายเกิดขึ้นได้เก็บทุกความเชื่อเก็บทุกหลักฐานในอดีตออกมาหมดเลยแล้วเอามาแบ็กอัพบอกตัวเองว่าฉันทำได้ขนาดนู้นยังผ่านมาแล้วอ่ะสุดๆแล้วแล้วนี่แบบมันง่ายมันเป็นไปได้และฉันคู่ควรสุดยอดมากแม่คำนี้เลยค่ะแล้วนี่ก็คือเป็นสายนะคะเพิ่งเจอเลยค่ะสั่นสะเทือนสุดๆนะคะคุณเดนย่าดีใจกับคุณด้วยแพงสุดๆว่าต้องมีต้องได้สุดแจ้งสุดแจ้งเลยไกด์นาเดียยอดไกด์นาเดียลบตอนเกิดทุกวันนี้เดือนละล้านสบายไกด์นาเดียตอนนี้คือซื้อรถเบนซ์จากซื้อรถเบนซ์ไม่พอซื้อบ้านให้พ่อเลี้ยงให้คุณตาที่เก็บเขามาเลี้ยงไกด์นาเดียเป็นเด็กกำพร้านะคะดูหน้าแล้วแบบถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เนี่ยนะคะแล้วมีคนเก็บมาเลี้ยงทุกวันนี้เขาซื้อบ้านให้กับคุณพ่อที่เก็บเขามาเลี้ยงเขาก็คือซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่เชียงใหม่ปล่อยเช่าตัวเขาเองขับรถเบนซ์นี่ไงมีชุดความเชื่อเยอะเลยให้คุณเลือกเชื่อวันนี้เยอะเลยทุกคนได้อะไรเยอะมากกลับไปเลยค่ะตั้งแต่เกิดมาบางคนไม่มีอะไรมาเลยลูกสุภณีบอกแล้ววันนี้มาถึงขนาดนี้ได้หลายคนเนี่ยถ้ากำลังรู้สึกว่าหมดพลังท้อแท้กลับไปดูตั้งแต่แรกเกิดขึ้นมาเนี่ยคุณโอ้โหผ่านอะไรมาตั้งเยอะถ้าคิดแล้วแบบไอ้ที่อยู่เนี่ยโคตรโชคดีจ้ะโค้ชสรุตาบอกน้ำตาไหลเลยค่ะเสียยางบอกว่าสุดยอดสุดยอดทุกคนดีใจกับทุกคนทุกคนเลยแล้วเนี่ยไลฟ์กันแบบไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยปุ๊บแม่ก็แบบจับตั้งกล้องเลยจ้ะเพราะวันนี้เราอยากให้ทุกคนรู้เรื่อง3ชุดความเชื่อวันนี้แพงมากนะวันนี้อย่างกับคอร์สเรียนนะเว้ยขอบคุณครูอิสรีมากเลยค่ะขอบคุณแม่นะคะที่ให้โอกาสหนูให้รางวัลเป็นสเตลล่าเย้ครับน้ำสมอะไรนะน้ำสมความปรารถนาค่ะเวลาที่ครูซีทานนะทุกคนจ๋าครูซีก็จะสายอธิษฐานสายความเชื่อได้ไหมแม่ขอบอกทุกคนเลยนะคะทุกครั้งที่ครูซีทานเนี่ยอันนี้จะพูดในจิตแต่วันนี้จะพูดในจอโอ้โหมาแล้ว
วันนี้จะพูดในจอนะคะเรื่องอธิษฐานจิตเนี่ยชอบไปตามได้ที่เพจนะคะอธิษฐานจิตพลิกชีวิตบายครูอิสรีนะคะคุณซีก็จะแบบทุกคนเคยไปที่วัดไหมเวลาเขาน้ำมนต์อ่ะเวลาเขาแบ่งกันอ่ะคุณซีก็จะเก็บกลับบ้านมาอธิษฐานตรงนี้ก็คิดว่าน้ำส่งความปรารถนาค่ะอธิษฐานจิตก็ขอสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์เสนียจันไลวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพวันตุเมรักขันตูสุรักขันตูพอแล้วนะคะอันนี้เบาๆอยากได้เต็มอินบ็อกซ์มาแล้วก็ดื่มรู้สึกแบบทุกอย่างค่ะมันจะล้างโรคล้างภัยเสนียจันไลเคราะห์ไล่ไปหมดออกไปหมดทีนี้ก็รับแต่ออร่านี่ก็ชุดนี่ไงความเชื่อรู้อย่างทำไมครูสิริเวชเป็นนั่นนี่คาจอยสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยยังนี่ก็ชุดความเชื่อบางคนบอกดื่มน้ำเซล่าก็ดื่มปกติไม่กล้าบอกใครนั้นเนี่ยในนี้แม่แบบอ่ะอันนี้เห็นไหมคุณนี่อย่าเชื่อนะเดี๋ยวรวยนะเดี๋ยวรวยตามช่วยขึ้นที่หน้าจอว่าอย่าเชื่อเดี๋ยวรวยตามล้อเล่นลูกงานน่ารักมากก็จริงๆไงเวลาเราสวดอยู่แล้วอ่ะสรีนะเวลาเขาไลฟ์ก็ชอบพูดที่คุยสรีเล่านะอย่าเชื่อครูนะเดี๋ยวรวยตามนะเพราะว่าทำมาก่อนแล้วมีคนแบบนี้ในโลกด้วยอ่ะคนที่มีชุดความเชื่อที่แบบว่าสนับสนุนเกื้อกูลให้กูทำอะไรก็ประสบความสำเร็จรวยทุกสิ่งทุกอย่างมีความสุขมีคนแบบนี้ด้วยและคุณสามารถเป็นแบบเขาได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะแม่รู้ป่ะเวลาหนูฉีดสเปรย์หนูก็มีชุดความเชื่อนะสเปรย์อะไรคะสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำอะค่ะของลิเชสมีชุดความเชื่อเหรอใช่โชว์ดิไปเอาขวดสเปรย์มาดิอยากดูไหมคะเวลาครูอิสรีฉีดสเปรย์แล้วมีชุดความเชื่อเลยอยากฟังอีกไหมคะขึ้นหน้าจอก็ดีเหมือนกันลูกว่าอย่าเชื่อเดี๋ยวรวยตามทุกคนหัวเราะหรืออย่าเชื่อหรือเขียนว่าอย่าเชื่อนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของครูอิสรีคนเดียวรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมยอดขายทะลุรู้ทำไมว่ามีติปิดทิปเก่งมากในกระเป๋ามีค่ะอ่ะโอเคอยากดูอยากไหมอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมอย่าเชื่อเดี๋ยวรวยตามคุณพรโสภาอย่าเชื่อเดี๋ยวรวยตามเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคะว่าวันนี้สายคุณสีสายความเชื่อนะแม่เขาบอกว่าวันนี้ปากเราอ่ะกินพริกกินเกลือเวลาคนที่เขาสาบแช่งเขาสาบแช่งกันคือเผาพริกเผาเกลือกันปากเรามันก็กินพริกกินเกลือเพราะนั้นมันศักดิ์สิทธิ์มากโอ้โหแทนที่มันศักดิ์สิทธิ์มากนั้นเราพูดอะไรมันเป็นคำที่แบบว่าสาบให้เรารวยดีกว่าอย่าไปสาบแช่งใครไหนๆก็จะสาบแล้วคุณสีก็จะนึกเนี้ยเวลาคุณสีคิดว่านี่เป็นน้ำมนต์ทุกคนเวลามาจากวัดคุณสีก็ใส่ขวดสเปรย์อยู่แล้วอ่ะนี่เราเอามาใส่เป็นสเปรย์น้ำแร่แล้วก็เอาไปอธิษฐานจิตสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ส่วนตัวนะคะหมายถึงว่าเลยค่ะหนูก็ไว้ด้วยหมายถึงว่าเอาสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำของแบริเชตไปไว้บนหิ้งพระไปสวดมนต์ด้วยแล้วอ่ะก็ไปไว้ด้วยแล้วก็เอาไว้ด้วยแล้วก็หนูก็ลามาใช้ของส่วนตัวของลูกค้าลามาใช้ลามาใช้คืออะไรหมายถึงว่าลาค่ะเวลาที่เราสวดมนต์เสร็จเราหนูมีชุดนึงเอาไว้สำหรับถวายแล้วก็เสร็จแล้วหนูก็ลาลามาใช้มาใช้อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแล้วหนูก็รู้สึกว่าศักดิ์สิทธิ์1717จากวันคอนเฟิร์มแล้วหนูก็มาฉีดมากินมาใช้ทุกอย่างเลยค่ะหนูเอาไว้หนูก็มาอ๋อเหมือนเราอารมณ์ประมาณว่าถวายของพระถวายข้าวพระถวายอาหารพระจ้ะถวายผลไม้พระเสร็จเราก็ลาท่านมากินต่อลาได้อันนี้คือถวายจ้ะแล้วเราก็น้ำแร่คอลลาเจนทองคำถวายหมดเลยทุกอย่างทั้งแป้งเทจามาแปะทุกอย่างเลยค่ะเซลล่าแบบนี้ก็ได้ด้วยของลูกค้ากูซีก็ทำให้หมดแล้วนะก็คือทุกอย่างเป็นทุกอย่างมีพลังงานแม่ค่ะคุณหมออ้อซีซีเบอร์เกนบอกว่าที่สุดของมัคคทายกค่ะพี่อิสรีอ่านนะลูกนะคะสายความเชื่อเชิญไปช่องอธิษฐานจิตพลิกชีวิตบายคุยสรีเชิญค่ะถ้าเชื่อเหมือนกันนะคะทุกคนเชื่อแล้วรวยค่ะแล้วก็สิ่งที่เชื่อแล้วเราแบบว่าปฏิบัติอยู่แล้วทานศีลภาวนานั่งสมาธิเราทำและนี่เราทำอยู่อ๋อนี่ลูกศรีรักของแม่ว่าเขาบอกว่าของที่ถวายถือว่าเป็นยานะคะค่ะเป็นของทิพย์ของมงคลจ้าเป็นไงเจอพวกเดียวกันอย่ามาเถียงนะอย่าเถียงนะฉันทำมาแล้วแล้วไม่สิริรักษ์นี่ไม่ได้มั่วนะมาเรียนซูเปอร์วีพีบ้านแม่คือประสบความสำเร็จไม่ใช่แบบว่าเขียนมาแล้วนี่คือเรารู้จักเขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนกันเห็นไหม
แม่เคยไปเวลานั้นเขาก็ถือสั่งแล้วก็ลามาเขาก็แจกกันกินเนี่ยเป็นของมงคลของทิพย์ทานและสุขภาพแข็งแรงเราเอาของนะเชื่อนะแม่เชื่อแล้วมันยาวเลยคุยเรื่องนี้นี่ยาวมากเพราะเป็นของชอบนะครับโอเคดูก่อนเวลาฉีดคุณซีก็นึกถึงว่าเป็นน้ำมนต์และคุณซีก็รู้ว่าเนี่ยเรียบร้อยแล้วคุณซีก็ฉีดปุ๊บฉีดเงินฉีดทองเข้าหน้าไปที่ไหนก็ลงหน้าทองจ้ะไปที่ไหนก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาดวงหน้านี้ไปที่ไหนมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ดวงหน้านี้ทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองเพราะลงหน้าทองอยู่แล้วพระนางคือโอภัตตานี่เขายังนี่สเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำสรรพคุณเยอะมากนี่เป็นนำเข้าจากประเทศฟินแลนด์แม่บอกสรรพคุณเขาหน่อยว่าเป็นน้ำแร่นำเข้าจากฟินแลนด์แล้วก็ผสมกับทองคำแท้ 24K ที่บริสุทธิ์ถึง 99.99% และในนี้ก็คือมีทั้งคอลลาเจนมีสารอาหารที่เหมาะกับการบำรุงผิวหน้ากระตุ้นผิวหน้าให้ตื่นให้ฟูให้เด้งตลอดนะคะอ่ะฉีดแล้วพูดว่ายังไงจะพูดตามฉีดเลยค่ะคิดว่าเป็นเราต้องคิดก่อนนะจิตเป็นจิตนะคะเป็นนายก่อนคิดอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ฉีดมันก็สีทองแล้วลูกคิดไปก่อนเลยคิดเลยแค่หยิบขวดก็รู้สึกรวยแล้วแม่ใช่ฉันเป็นมหาเศรษฐีนะครับฉันเป็นคนขายดีแล้วก็ฉีดไปเลยดวงหน้านี้ไปที่ไหนมีแต่คนเมตตามีแต่คนรักมีแต่คนอยากเอาเงินมาให้ไปที่ไหนมีแต่คนเกื้อกูลนะคะไปที่ไหนมีแต่คนเห็นเรานะเป็นแบบว่าซูเปอร์ VIP อ่ะประมาณนี้ค่ะแม่ช่องความเชื่อจริงๆเว้ยวันนี้แม่ก็งงลูกไปขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่แม่ก็เป็นแม่ก็เป็นคืออย่างนึงเอาบอกตรงนี้เลยว่าทำไมสินค้าของแบรนด์ลิเชสหลอดกันแดดก็เป็นสีทองกล่องกันแดดก็เป็นสีทองเหมือนทองคำแท่งสีทองเป็นสีที่ครูรุ้งชอบมากที่สุดลูกศิษย์ที่สนิทหรือลูกศิษย์ที่เรียนคอร์ส7มนตราจิตจักรพรรดิลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดกันจะรู้ว่าครูรุ้งชอบสีทองนะคะสีทองสีเขียวสีฟ้าสีขาวแต่สีทองเนี่ย the best สำหรับครูรุ้งอันดับหนึ่งคือสีทองเนี่ยม่านบ้านครูรุ้งก็สีทองแชนเดเลียสีทองกรอบรูปสีทองทุกอย่างเป็นสีทองหมดเลยเป็นสีที่ชอบที่ชอบของเราอะลูกนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความรวยใช่ไหมใช่สีทุกสีเขาก็มีแรงสั่นสะเทือนอย่างเนี้ยสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำหยิบมาขวดสีทองสำหรับครูรุ้งทุกครั้งคือมันรู้สึกว่ามั่งคั่งร่ำรวยมันคือสีทองอะค่ะถ้าถามว่าสีประจำแบรนด์ลิเชสก็คือสีทองอยู่แล้วสินค้าส่วนใหญ่ของเราก็คือสีทองเป็นส่วนใหญ่เลยกันแดดก็ใส่ทองคำสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนทองคำก็ใส่ทองคำมาร์กก็คือมาร์กทองคำแท้ 24K ทั้งหมดสินค้าในด้านความสวยความงามของแบรนด์ลิเชสเนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญเบสเลยคือทองคำแท้ 24K บริสุทธิ์ 99.99% เป็นฟู้ดเกรดเลยคือกินได้ไม่ใช่ฟาร์มาคือไม่ใช่แบบว่าเป็นอะไรนะเคมีนะลูกแต่ฟู้ดเกรดเลยคือแปลว่ามันบริสุทธิ์มากถึงขนาดว่ากินได้แต่ไม่ได้บอกให้เอาสเปรย์น้ำแร่คอลลาเจนไปกินนะแต่กำลังจะบอกว่าทองคำที่ผสมอยู่เนี่ยมันคือเป็นฟู้ดเกรดเลยมันเพียวมากบริสุทธิ์มากอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยแล้วหยิบสเปรย์ขวดนี้ขึ้นมาก็คือรู้สึกรวยเลยเรียกว่ากดแรงดูดทั้งทีเขาก็เรารู้ว่าเราใช้สภาวะใจใช้อารมณ์แต่มีอีกหนึ่งคือสัญลักษณ์ที่สัญลักษณ์เป็นมันคือความรู้สึกต่อให้เราเนี่ยเห็นปุ๊บเรารู้สึกต่อให้เราไม่ได้สามารถจะพูดได้อย่างครูอิสรีหรือแบบไม่เชื่อเลยมนุษย์มันต่อต้านสีทองไม่ได้หยิบขวดขึ้นมาปุ๊บคือมันรู้สึกมั่งคั่งร่ำรวยได้ใช้แล้วเรารู้สึกว่าฉันจ่ายให้มันได้เนี่ยฉันแบบมันมั่งคั่งร่ำรวยมันเป็นทั้งสีมันเป็นทั้งสัญลักษณ์อยู่แล้วนะคะอ่ะขอบคุณครูอิสรีมากค่ะไปตามต่อได้ที่หนูเจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลอย่างเงี้ยต่างหูที่หนูใส่ชื่อรุ่นนี้ชื่อว่ารุ่นมุกรวยอมตะ หนูยังสั่งเลยค่ะว่าให้ชื่อรุ่นนี้เพราะเรารู้ว่านี่คือสัญลักษณ์ใส่แล้วรวยนะคะกำกับจิตตามที่ครูสีที่เพจนะครับอธิษฐานจิตพลิกชีวิตบายครูอิสรีนะคะขอบคุณนะขอบคุณแม่มากลูกเอาไปอ่ะโอเคเฮ้ยนะคะมาดูนาฬิกาอีกทีนึงเอ้าไล่ไปนะคะโอเคสุดยอดมั้ยเต็มอิ่มมั้ยครูถามก่อนพวกเราเต็มอิ่มมั้ยเต็มอิ่มมั้ยเต็มอิ่มนะอ่ะจะทิ้งท้ายนะคะอีกสักคนนึงอีกสัก1ตัวอย่างเบาๆแล้วก็ไปนอนนะคะอีก1ชุดความเชื่อที่เปลี่ยนเด็กบ้านบ้านเขาเรียกตัวเองว่าเด็กบ้านบ้านเลยนะคะเด็กบ้านๆเขาบอกว่าหนูเด็กบ้านนอกเลยแม่ทุกวันนี้นะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ร้อยล้านภาษาอังกฤษยังไม่กระดิกหูเลยค่ะหมายความว่าหนูเข้าใจเปล่าที่แม่ทำไมต้องพูดแบบนี้พ่อลูกศิษย์แม่อินบ็อกซ์มาหาแม่บอกว่าอยากขายออนไลน์ค่ะ
อยากเรียนคอร์สครูลุงด้วยค่ะจะลงคอร์สไหนแต่ไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลยจะเรียนได้ไหมแล้วจะขายของออนไลน์ได้หรือเปล่าเนี่ยบางทีมันมีชุดความเชื่อเป็นความเชื่อลูกก็จะยังความเชื่อว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้จะเรียนรู้เรื่องไหมภาษาอังกฤษไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ได้จะขายของออนไลน์ได้ไหมแม่จะบอกว่าถ้าลูกฟังแม่ฟรีๆที่เพจแบบนี้แล้วลูกฟังรู้เรื่องลูกลงคอร์สก็รู้เรื่องแม่ก็ตอบไปอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับว่าลูกภาษาอังกฤษได้ไม่ได้คือแม่ไม่ได้สอนภาษาอังกฤษลุงแม่สอนกดแรงดึงดูดแม่สอนขายของแม่สอนความรวยแม่สอน personal branding แม่สอนสร้างตัวตนแม่สอนโคชชิ่งแม่สอนปลดล็อกโอเคไหมเนี่ยจะยกตัวอย่างครูไนตี้เจอครูรุ้งตอนอายุ25ปีอายุ26ปีมาให้เขามาเล่าเองแล้วกันนะแต่จะบอกว่าทุกวันนี้เป็นเจ้าของแบรนด์ร้อยล้านภาษาอังกฤษยังไม่กระดิกหูเลยค่ะเพราะฉะนั้นความสำเร็จระดับร้อยล้านไม่มีข้อแม้พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วไงล่าสุดเพิ่งไปเข้าช็อปซื้อนาฬิกาโรเล็กซ์มาปรากฏว่ายังซื้อไม่ได้เพราะว่าของแฟนจะเอาด้วยค่ะแฟนอยากจะได้นาฬิกาโรเล็กซ์กับเขาคนละเรือนปรากฏว่านาฬิกาเรือนที่แฟนจะซื้อโรเล็กซ์คือต้องทำยอดซื้อให้ได้ 700,000 ขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ซื้อรุ่นนั้นได้แต่นาฬิกาโรเล็กซ์เรือนที่ครูไนตี้จะซื้อราคา 600,000 600,000 นะคะมีใครอยากจะพ่วงโรเล็กซ์กับครูไนตี้ไหมคะครูไนตี้บอกว่าแม่ตอนนี้หาคนพ่วงโรเล็กซ์อยู่เพราะต้องยอด 700,000 ขึ้นไปหมิงถึงจะซื้อรุ่นนั้นได้อันนี้เป็นระบบการขายของสินค้าไฮแบรนด์อยู่แล้ว HermesRolex ปาเต็กเป็นแบบนี้หมดถ้าคุณอยากได้รุ่นนั้นคุณต้องมียอดสะสมซื้อ1ล้านขึ้นไป2ล้านขึ้นไป3ล้านขึ้นไปนะคะประเด็นสำคัญที่มาพูดไม่ได้อวดรวยแต่จะอวดให้คุณรู้ว่าถ้าเป็นเด็กบ้านนอกบ้านๆเลยแล้วมามีกินมีใช้มีชีวิตที่สำเร็จเลี้ยงดูพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้แบบนี้คุณก็ทำได้เหมือนกันครูไนตี้นะคะออกรถเบนซ์มาเนอะออกมา1ปีแล้วไหม1ปีไหมดาวรถมาราคาเท่าไหร่นะลูกประมาณล้านกว่าล้านห้ามั้งดาวรถเบนซ์นะคะใช้เงินล้านห้าดาวรถเบนซ์คันละ4ล้านเอามานั่งเลยดีกว่านะมาตอบตัวเองดีกว่ามาขอเสียงปรบมือกับครูไนตี้ค่ะออกรถเบนซ์สปอร์ตอีคูเป้นะคะอีคูเป้คือเป็นสปอร์ต2ประตูนะแล้วก็มีซันรูฟอยู่ข้างบนด้วยเปิดไอ้ตรงข้างบนเนี่ยเปิดได้นะคะตอนต้นปีนะคะก็ปีที่แล้วเนาะไปดาวมาล้านห้าอยากได้รถเบนซ์นะความฝันของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเขาบอกครูเลยเขาพูดแบบนี้เลยพอนั่งรถเบนซ์แล้วสวยค่ะจ้าแล้วปรากฏว่าต้นปีนี้นะคะเอาเงินสด3ล้านนะคะไปโปะรถเบนซ์หมดแล้วสุดยอดไหมคะการขายออนไลน์จากการขายออนไลน์ปบมือไหมคะออนไลน์รวยได้จริงค่ะกล้าพูดเลยจ้าอ่ะค่ะก็ชีวิตคุณนิตี้นะคะ25ใช่ไหมใช่ค่ะคุณนิตี้ก็เป็นเด็กบ้านนอกนะคะพ่อแม่แยกทางกันแม่ก็ไม่มีเงินส่งเรียนค่ะแม่ก็ไปทำงานค่ะที่ต่างประเทศแบบว่าเหมือนประมาณแรงงานต่างด้าวที่มาทำในไทยค่ะแต่ของคุณนิตี้คือแม่ไปทำงานต่างประเทศค่ะตอนมหาลัยคุณนิตี้นะคะก็เป็นเด็กเสิร์ฟในร้านเหล้าค่ะโหชีวิตแบบแล้วก็เคยเป็นพนักงานในห้างมาก่อนเห็นสวยแบบนี้หลายคนมาเห็นคุณตี้บอกว่าคุณตี้สวยคุณตี้สำเร็จตอนเด็กก็ขี้เหล่มมากแบบมากจริงๆค่ะแล้วก็อันนี้คือบอกได้เลยนะคะว่าคือคุณตี้ค่ะพ่อคุณตี้เคยติดคุกด้วยค่ะ มันแบบว่าหลายคนนะคะหยุดบอกว่าตัวเองต้นทุนชีวิตต่ำไม่จริงค่ะแค่ใจขอโทษนะถ้าพูดแรงไปนะคุณตี้พูดกับตัวเองถ้าใจมึงจะเอาอะค่ะแม่งไม่มีอะไรแบบมาขวางทางเราได้ค่ะแต่ที่บอกว่าอ้างอย่างงู้นอ้างอย่างนี้แค่ใจแม่งไม่เอาจริงใจกระจอกแค่นั้นเองค่ะถ้าใจเราจะเอาสักอย่างใจเรายิ่งใหญ่ต่อให้แม่งชีวิตจะเป็นยังไงมันเอาได้เสมอค่ะคือแบบหนูก็อยากคือหลายคนอ่ะชอบมาบอกว่าคุยที่สวยอ่ะคุยที่รวยอ่ะไม่จริงค่ะชีวิตหนูนะคะหนูเคยทำงานเป็นเซลล์ขายคอนโดเรียนจบมาค่ะก็ได้งานทำจบมาด้วยเกรดประมาณ 2.004 อะค่ะจบมาเกรดก็ไม่สวยด้วยแต่พอดีหน้าตาสวยล้อเล่นเลือกจริงค่ะเมื่อกี้ทุกคนบอกอึ้งไปเลยสุดยอดมากคือสิ่งที่ครูไนตี้เล่าให้คุณฟังเมื่อกี้เขาไม่เคยเปิดเผยที่ไหนนะคะใช่ค่ะครูรุ้ง
สนิทกับครูไนตี้เรารู้เรื่องทุกอย่างของครูไนตี้อยู่แล้วครูเองก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้แล้วก็ไม่เคยคิดจะบอกเขาว่าเฮ้ยลูกเอาเรื่องนี้มาเล่าให้คนฟังสิเฮ้ยถ้าวันนี้ไนตี้จะพูดขนาดนี้หนูอยากเปลี่ยนชีวิตคนหนูอยากให้คนแบบมันไม่มีอะไรมาขวางทางครูได้คือในขณะเดี๋ยวเดี๋ยวสโลว์กว่านี้เจ็บมากใจกระจอกตื่นเลยคุณสุภานีบอกคือถ้าไนตี้จะให้ขนาดนี้นะเว้ยคุณแม่งต้องแชร์นี่แม่พูดเลยนะสิ่งที่ไนตี้พูดเมื่อกี้ว่าพ่อครูไนตี้เคยติดคุกค่ะเรื่องนี้เขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังและไม่เคยเล่าออกสื่อนี่คือครั้งแรกแล้วอยู่ดีมันนึกอยากจะพ้งเล่าก็เล่าขึ้นมาครูก็อึ้งเหมือนกันคือครูรู้เพราะเขาเล่าให้ฟังคือคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันแล้วคุณพ่อก็เหมือนแบบรุนแรงอ่ะพูดตรงๆเลยคุณพ่อรุนแรงก็เลยแบบคุณแม่ก็ฟ้องอ่ะแค่นั้นเองแล้วก็คุณแม่ก็เยอะแยกทางเลิกกับคุณพ่อไปคุณแม่ก็ไปอยู่เกาหลีไปทำงานโรงงานที่ประเทศเกาหลีเหมือนเพื่อส่งครูไนตี้เรียนที่ครูไนตี้พูดว่าแม่ครูไนตี้ก็เหมือนเปรียบได้กับแรงงานต่างด้าวที่มาทำในประเทศไทยแต่แม่ครูไนตี้คือเอ็กซ์พอร์ตตัวเองออกไปเป็นแรงงานต่างด้าวที่เกาหลีสุดนะวันนี้ทุกคนบอกสุดมากคือหลายอย่างที่ครูไนตี้ไม่เอาจริงๆเรื่องนี้เขาไม่เคยพูดที่ไหนแม่รู้เพราะเราเหมือนคนคนเดียวกันมีอะไรคือมันบอกกันทุกเรื่องแล้วเราชีวิตเรามันได้บอกกันแล้วว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันไปแบบนี้นะคะก็แต่ไม่เชื่อไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เขาจะโพร่งพูดออกมาแบบนี้เลยสุดมากโค้ชโอบอกลูกแม่ทุกคนสำเร็จเจ๋งสุดยอดแม่ถึงบอกไงโอถึงคิวโอแล้วรีบกลับมาคุยกับแม่แล้วรีบพุ่งทะยานซะกูสร้างมากับมือหลายคนแล้วสร้างอีกคนนึงให้แม่งเดือนล้านจะเป็นไรวะโอถึงบอกไงชีวิตโค้ชโอนี่ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนคือลูกแม่แต่ละคนกูสร้างมากับมือสาแก่ใจสะใจไงจริงเนี่ยคุณรู้ชีวิตครูไนตี้แล้วอะมันสุดยอดป่ะคุณหนูนุ้ยบอกน้ำตาคอเลยค่ะคุณต้องรู้ว่าเบื้องหลังเด็กนะเว้ยอายุ25ไนตี้สำเร็จแรงสุดในบรรดาแรงกิ้งลูกศิษย์ด้วยกันหมายถึงว่าอายุพอๆกันกับเขาไอ้นี่อายุน้อยร้อยล้านของแท้ตัวเป็นๆการันตีนะคะอันนี้คือครูลุงการันตีรู้จักกันตอนอายุ25จากคอร์สกดแรงดึงดูดกับการขายค่ะโอ้วันนี้สิ่งที่ไนตี้เล่านี่คือขนลุกนะคะทุกคนมีคือเหมือนกับทุกคนมีข้ออ้างกับความสำเร็จไงชอบบอกว่าต้นทุนตัวเองต่ำชอบพูดว่าต้นทุนตัวเองต่ำเออเพราะฉะนั้นนะคะก่อนที่ครูไนตี้เราแชร์อีกคนละหนึ่งแชร์ดีไหมคะโหครูลุงนี่นับถือหัวใจครูไนตี้จริงๆนะคะวันนี้เรามาเสกความเป็นไปได้ให้ชีวิตกันไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรคุณจะมีอะไรเบื้องหลังชีวิตคุณจะเป็นไงคุณจะสร้างอะไรมันเป็นไปได้ทุกอย่างแล้วคนที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่คนธรรมดาค่ะเพราะว่าเนี่ยอีก11นาทีจะเซต0แล้วค่ะอีก11นาทีเที่ยงคืนค่ะอีก11นาทีเราจะเซต0เซต0ไปด้วยกันนี่ขนลุกเลยนะเว้ยใช่หนูนี่ไม่ธรรมดานะอีก11 11นาทีเราจะเซต0หรือว่าเซต0ไปด้วยกันแล้วชีวิตจะเริ่มต้นใหม่แม่ขอแชร์ก่อนเลยโหไนตี้ชีวิตหนูมันเงินนี้ก็ความเชื่อแชร์ค่ะครูขอคนละแชร์กับสิ่งที่ครูไนตี้เอาออกมาแบ่งปันพวกคุณค่ะสั่นสะเทือนค่ะสั่นสะเทือนค่ะสุดยอดสั่นสะเทือนค่ะอะไรอ่ะแม่งยิ่งดียิ่งชีวิตแบบขอโทษนะคะแบบห่วยแตกบัตรซบเพียงใดนะแม่งยิ่งสำเร็จเร็วหนูกล้าพูดคำนี้เลยหลายคนนะคะเห็นครูไนตี้เป็นเจ้าของแบรนด์ตั้งแต่อายุยังน้อยประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยทำไมมึงแบบอาจหาญกล้าหาญทำไมมึงกล้าทำไมมึงถึงแตกต่างกับคนทั่วไปแบบนี้ทำไมมึงถึงมีจิตวิญญาณที่อิสระทำไมไม่เคยแบบตอแหลค่ะครูใช้คำนี้เลยไม่ตอแหลหมายความว่าไม่โกหกหัวใจตัวเองอะค่ะเขาชอบใครเขาบอกว่าชอบเขาไม่ชอบใครเขาก็บอกว่าไม่ชอบแล้วก็เ
คราวนี้เขาจะบอกเลยแม่คนนี้แบบดีแต่พูดปากพูดดีกับหนูแต่แบบไม่ใช่หรือแบบแม่คนนี้ไม่ใช่หนูไม่คบคือเขาเป็นคนที่แม่งโคตรตรงโคตรจริงแม่บอกโอเคหนูก็ได้เรียนรู้คนหนูแค่รู้ว่าหนูต้องวางตัวยังไงต้องทำตัวยังไงต้องให้อภัยต้องอยู่กับคนแบบนี้ให้ได้แต่คือเขาเป็นคนแบบนี้เลยค่ะใสๆมากนะคะสุดยอดจริงเนาะอ่ะขอบคุณสำหรับการแชร์นะคะลูกแชร์ไปเลยนะคะวันนี้ถ้าเกิดคำพูดมันจะแรงอ่ะก็ขอโทษทุกคนนะคะแต่สิ่งที่พูดวันนี้คือความจริงอย่าแรงมากเลยลูกค่ะแม่นะแม่เอานี่ก็ยุอีกไอ้น้องสาวจะพูดไอ้พี่สาวก็ยุอีกมันเป็นความจริงในชีวิตหนูถ้าเกิดอยากได้อะไรที่มันเปลี่ยนชีวิตจริงๆที่มันเปลี่ยนชีวิตหนูจะไม่ให้หนูพูดแบบที่มันไม่ใช่วันนี้คือขอบอกทุกคนก่อนนะคะไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ใครเสียใจไม่มีเจตนาที่จะแบบทำให้ใครเจ็บใจแต่เจตนาเดียวที่จะเอามาคุยในไลฟ์นี้คืออยากมาเปลี่ยนชีวิตคนเหมือนที่เปลี่ยนชีวิตหนูได้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปไลฟ์ส่วนตัวกับไนตี้ดีกว่าวันนี้ขอแบบไม่แรงได้ไหมคือถ้าเขาบอกว่าขออนุญาตพูดแรงนี่คือกูขนลุกเลยอะหูที่ขนลุกไม่เอาดีกว่าลูกค่ะแม่โอเคโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยเพจแม่หนูโอเคโอเคโอเคค่ะโอเคโอเคทุกคนขออภัยนะลูกคือถ้าคนนี้ลั่นวาจาว่าจะพูดแรงเนี่ยหุยขนลุกไปไลฟ์เพจตัวเองดีกว่าลูกนี่เพจแม่โอเคค่ะขอแบบว่าขอพื้นที่ได้ค่ะให้กับแม่และคนของแม่นะคะคุณไม่ต้องห่วงค่ะถ้าเขาพูดแรงเนี่ยเราอาจจะต้องมีการปิดไลฟ์หรือลบไลฟ์เลยล่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนรู้จักไนตี้ทุกคนรู้แฟนขับรู้นะคะเพราะฉะนั้นเอาครึ่งกำลังดีกว่าลูกโอเคค่ะแม่แม่ยอมใจใช่แม่ยังยอมใจหนูพูดถูกลูกใช่เพราะฉะนั้นแม่ขนลุกหุยขนลุกค่ะแม่นะคะเอาครึ่งนึงพอดีกว่าโอเคโอเคค่ะนะคะถ้าสนใจความแรงอะไรยังไงขอเชิญไปที่เพจครูไนตี้นะคะชื่อเพจอะไรนะคะชีวิตเสกได้ง่ายนิดเดียวค่ะบายครูไนตี้เพราะว่ามันเป็นที่ครูไนตี้เสกชีวิตมาก็อยากตั้งชื่อเป็นเพจนี้ให้กับทุกคนเรียนเชิญชีวิตเสกได้ง่ายนิดเดียวบายครูไนตี้นะคะแต่ตรงนี้หุยขนลุกนะคะกูขอเถอะนะคะอาจจะแม่ต้องขอน้องสาวจะพูดพี่สาวอิสรีอิสรีเชียเอาเลยน้องไปกันใหญ่แล้วลูกวันนี้แม่ยอมนุ้ยแม่ยอมลูกในบรรดาลูกสาวแม่ยอมอยู่คนเดียวเอาขึ้นหิ้งอยู่คนเดียวลูกนอกนั้นแม่อืมคนนี้อย่างนี้กลัวใจนะคะแอนนี่หัวเราะใหญ่เลยค่ะค่ะโค้ชโอบอกโอเคค่ะครึ่งกำลังดีกว่านะคะคุณพรโสภาบอกเพิ่งดูครั้งแรกรู้สึกมีพลังคุณพรโสภาหุยนี่เขาอยู่กับเราตั้งแต่ต้นไลฟ์นะเขาอยู่กับเราถึงตอนนี้คุณพรโสภานี่สุดยอดนะค่ะหนูไหว้พี่เขาสิลูกสวัสดีค่ะแต่หนูบอกว่าหนูมีหลายเวอร์ชันไงใช่มีแรงมีน่ารักนะคะหนูก็น่ารักใช่เห็นไหมบอกหนูไหว้พี่เขาสิลูกเห็นไหมเป็นเด็กน่ารักสวัสดีตามด้วยอ้าวโอเครักครูค่ะครูก็รักคุณคุณมาลีนะคะแม่ไปกันใหญ่ละขนาดครูลุกยังขนลุกจริงค่ะอาจารย์พักวันดิฉันขนลุกอย่างนี้นะคะต่ออ่ะเล่าประวัติอายุ25เจอแม่อายุ26เป็นยังไงชีวิตอายุ25นะคะเจอแม่ลุงนะคะก็ได้มีโอกาสนะคะที่รวยพลิกชีวิตแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณตี้ได้มีโอกาสทำแบรนด์ลิเชสแบรนด์แม่คุณลุงค่ะ3เดือนนะคะจากการขายออนไลน์นะคะก็มีเงินเก็บนะคะ1ล้านบาทค่ะแล้วก็6เดือนต่อมานะคะจาก1ล้านเพิ่มเป็น5ล้านบาทค่ะแล้วก็11เดือนนะคะคุณตี้ทำเงินเก็บ10ล้านบาทค่ะใน11เดือนจากการขายออนไลน์แบรนด์ลิเชสค่ะตอนนั้นเป็นแค่เรายังไม่ได้เป็นเจ้าของแบรนด์ฮะรวยจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายค่ะที่บอกว่า อายุ25เจอแม่จากคอร์สกดแรงดูดกับการขายตอนนั้นเขายังไม่ได้ขายแบรนด์ลิเชสนะคะเขาก็คือขายออนไลน์ธรรมดาทั่วไปเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความฝันขายออนไลน์ว่าอยากจะรวยโอเคไหมพอเจอครูรุ้งนะคะสอนในคอร์สกดแรงดูดกับการขายเขามีความรู้สึกว่าเออกูก็ขายเก่งนะกูก็ขายมาตั้งนานแล้วกูยังไม่รวยสักทีใช่ค่ะเลยอยากจะมาเจอครูลุงซะเลยขายแบรนด์ครูลุงเลยมาสมัครเป็น
แกรนดิลเลอร์ติดตัวครูรุ้งเลยเข้าถึงตัวครูรุ้งแม่งเลยจู่โจมเลยหนทางเดียวที่จะเข้าถึงตัวครูรุ้งกูเป็นแกรนดิลเลอร์เลยนะคะก็25ปี3เดือนผ่านไปมีเงินเก็บ1ล้าน6เดือนถัดไปมีเงินเก็บ5ล้าน11เดือนถัดไปคือผ่านมาไม่ใช่11เดือนถัดไปก็คือ11เดือนนับจาก3นับจากเดือนแรกก็คือ11เดือนใช่ค่ะมีเงินเก็บ10ล้านสุดยอดไหมปัจจุบันนี้นะคะก็ยังเป็นแกรนด์ดีลเลอร์บาริเชตอย่างสง่างามนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์อุ๊ปส์และ S อุ๊ปนะคะค่ะซึ่งทำกับครูรุ้งนะคะแบรนด์อุ๊ปส์กับ S อุ๊ปนะคะอันนี้ทุกคนรู้แฟนคลับรู้ครูรุ้งกินดีท็อกซ์อุ๊ปส์นะคะน้ำสีเขียวของครูไนตี้มาตลอด2ปีแล้วก็ล่าสุดออกเม็ดเขียวแคปซูลบล็อกแป้งบล็อกไขมันนะคะชื่อว่า S อุ๊ป Plus นะคะครูไนตี้ล่าสุดที่มาบ้านครูรุ้งเขาขับรถเบนซ์นะของเขาเนี่ยเข้ามาแล่นประตูเข้ามาหน้าบ้านแม่อิสรีแม่นั่งอยู่เนี่ยบ้านครูรุ้งเนี่ยตรงโต๊ะกินข้าวบ้านครูรุ้งทุกมุมเลยมันจะมองเห็นบ้านทั้งหมด360องศาบ้านหลังเนี้ยมันเป็นบ้านที่แบบที่ครูซื้อบ้านหลังเนี้ยเพราะมันเป็นกระจกหมดเลยแล้วมันเฟสไปไม่ว่าใครจะเข้ามาในบ้านใครเดินเข้ามาใครทำอะไรคือเราจะเห็นหมดเลยแล้วก็วันที่ครูไนตี้เขาขับรถมาเยี่ยมแม่ล่าสุดเร็วๆเนี้ยขับมาหาแม่เปิดเราก็เปิดประตูแล้วก็เขาขับรถเบนซ์เข้ามาเราก็ทอดสายตามองเขาไปแล้วก็แบบเขามาไกลมากเขามาไกลมากเด็กผู้หญิงคนนี้มีจิตวิญญาณที่อิสระมากเด็ดเดี่ยวมากซื่อสัตย์มากบริสุทธิ์รักคือรักไม่เอาคือไม่เอาใช่คือใช่เถนตรงที่สุดตัวแทนบางคนก็อาจจะเข้าใจครูไนตี้บ้างไม่เข้าใจบ้างแต่เขาเป็นคนตรงนะฮะแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบรวดเร็วมากมันเด็ดเดี่ยวซะจนพี่น้องในแบรนด์ทุกคนรู้สันดานไนตี้ใช่ไหมลูกอิสรีว่าทำไมเด็กคนโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยยังไม่เด็ดเดี่ยวอาจหารขนาดเขาเลยเราไม่รู้ว่าแบ็คกราวด์ชีวิตหรือเบื้องหลังชีวิตของครูไนตี้เขาเจออะไรมาบ้างเขาเป็นอะไรมาบ้างเขาผ่านอะไรมาบ้างในอายุเพียงแค่20กว่าปีเหมือนที่เขาเล่าเมื่อกี้คุณพ่อเขาเคยติดคุกรุนแรงทะเลาะกับคุณแม่เขาแล้วก็คุณแม่ต้องถึงขนาดเลิกแล้วก็หนีไปที่เกาหลีใช่ค่ะไปเป็นแรงงานต่างด้าวเพื่อส่งเขาเรียนหนังสือค่ะตอนเรียนมหาลัยหนูก็กู้กยศ.เรียนด้วยค่ะเรียนจบมาคุณติก็ทำงานนะคะเป็นเซลล์ขายคอนโดค่ะทำงานเป็นพนักงานบริษัทนี้แหละค่ะก็ได้เงินเดือนประมาณ15,000ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะเช่าคอนโดอยู่เมื่อก่อนเป็นเซลล์ขายคอนโดแบบแต่ปัจจุบันอ่ะไปซื้อคอนโดแบบโหชีวิตแบบทุกคนขาเวลาชีวิตมันเปลี่ยนอ่ะมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยค่ะเวลามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนโคตรเร็วเลยดังนั้นนะคะความเปลี่ยนโคตรเร็วจริงนะจริงค่ะ25ปีนะ3เดือนมาเจอแม่ใช่ค่ะขายแบริเชตเงินเก็บล้านนึง6เดือนถัดมา5ล้าน11เดือนยังไม่ทันครบ1ปีที่รู้จักครูรุ้งเขามีเงินเก็บ10ล้านนอนในบัญชีเมื่อกี้ครูไนตี้บอกเขารวยเขาไม่ได้รวยจากการเป็นเจ้าของแบรนด์นะเขารวยจากการเป็นตัวแทนแบริเชสนะค่ะอาชีพเขาถึงบอกไงอาชีพค้าขายออนไลน์เปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงใช่ค่ะล่าสุดจริงๆล่าสุดเขาเคยอดีตเป็นเซลล์ขายคอนโดนั่งขายคอนโดให้กับลูกค้าที่เข้ามาค่ะแล้วแบบโหในวันที่เราไปซื้อคอนโดโหแม่งโคตรสุดยอดเลยรู้สึกแบบชีวิตกูมาไกลมากกูแม่งโคตรรวยเลยอ่ะคือหนูนั่งขายให้คนที่เขามาซื้ออยู่คนมาจองแบบนั่งรูดบัตรเครดิตเนี่ยโหแล้วหนูแบบเป็นคนแบบไปดูไปซื้ออย่างเงี้ยเวลาชีวิตมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเร็วจริงค่ะดังนั้นนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวหรือว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเฮ้ยกว่ากูจะรวยกว่ากูจะสำเร็จได้มันต้องใช้เวลานานไม่จริงค่ะพออีตอนช่วงมันเปลี่ยนค่ะมันไม่เคยมันไม่ได้ใช้เวลานานเลยมันปึ๊กเลยทุกคนจ๋าทุกคนต้องรู้ความลับนี้
คือหลายคนอะชอบคิดว่าเวลาชีวิตมันเปลี่ยนมันต้องใช้แพงมากต้องใช้เวลาเยอะกว่ามันจะเปลี่ยนกว่าทำกว่าจะสำเร็จกว่าจะก่อตัวไม่จริงค่ะตอนที่มันเปลี่ยนอะมันไม่ได้นานมันไวมากหนูรู้มันเป็นคีย์นั้นเลยตอนที่แบบหนูแล้วแม่ก็สอนแบบนี้ตลอดแต่ใครสักกี่คนที่จะรู้สิ่งนี้และขยี้สิ่งนี้ลูกฟังนะคนที่เรียนกดแรงดึงดูดแล้วแม่งไม่ไปไหนมาไหนคนที่เรียนกดแรงดึงดูดแล้วบอกว่ากูยังชีวิตไม่เปลี่ยนอย่าสงสัยอย่าได้เอ๊ะมันสะสมไว้ค่ะตอนมันเปลี่ยนนี่มันไวครูบอกแล้วชีวิตคุณไม่ได้ขึ้นเป็น exponential แบบนี้นะไม่ได้ขึ้นเป็นกราฟอย่างนี้นะเว้ยคนกดแรงดึงดูดเวลามันขึ้นมันตรงอย่างนี้เลยเว้ยเวลาแม่งขึ้นแม่งขึ้นหัวหักอย่างนี้ใช่ค่ะมันหักหัวขึ้นอย่างนี้ทะลุเลยและนี่คือคนที่พิสูจน์เรื่องนี้ครูบอกแล้วนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเอ๊ะทำไมยังไม่สำเร็จเอ๊ะเอ๊ะอะอะอยากรู้ไหมอะไรที่จะดับความสงสัยอะไรที่จะดับความเอ๊ะของคุณได้เอาไหมอยากรู้ไหมเอาไหมอยากรู้ไหมจริงๆครูไนตี้เฉลยไปแล้วแต่คุณอาจจะไม่ได้ยินอยากรู้ไหมไอ้โรคเอ๊ะเนี่ยแต่ทำไมครูไนตี้แม่งไม่เอ๊ะวะคุณสาวิตรีบอกสะเทือนลูกแอลลี่บอกพีคเฮ้ยไนตี้ลูกแพลวพันธ์เขาบอกแบบนี้นี่เองครูไนตี้คุณภวิตาคุณอิ๋วเพิ่งเข้ามานะคะคุณอิ๋วแชร์ได้เลยนะเพิ่งเข้ามาค่ะขอบคุณคุณอิ๋วมากกูเห็นแล้วนะการ์ตูนวรรคบอกใจสั่นคุณณพิสาบอกอยากรู้ครูลุงเอาค่ะเอาค่ะเอาค่ะสรุตาบอกอยากรู้ค่ะคุณณัฐศักดิ์บอกอยากครับพลอยจินดาบอกจริงค่ะเขาเรียกว่าดอกเบี้ยทบต้นทบดอกเลยพอมันจะสำเร็จอยากรู้ไหมคะอยากรู้แค่กดปุ่มแชร์อีโคโรแชร์แล้วเดี๋ยวไปเลยไปเลยคือบอกเลยนะแม่ขอกดปุ่มแชร์ก่อนตอนนี้ 3,465 แชร์ไลฟ์วันนี้แพงอ่ะมันควรจะ 5,000 แชร์ป่ะวะแล้วครูไม่ได้มาไลฟ์บ่อยๆนะลูกอาทิตย์หนึ่งครูไลฟ์สักทีนึงถ้าคึกคักกระตึกกระตักกระตู้วูก็ไลฟ์สองครั้งในอันหนึ่งอาทิตย์คุณแคลร์อรันสวัสดีค่ะขนลุกใช่ไหมคะแชร์คนละแชร์ลูกวันนี้ครูว่าแชร์น้อยไปถ้าเทียบกับคอนเทนต์ที่ทั้งอิสรีที่ทั้งไนตี้ครูว่าวันนี้ยังพลังแชร์ยังน้อยไปครูไม่ได้ไลฟ์หลายวันไงเราลืมกดปุ่มแชร์ลืมไปแล้วปุ่มแชร์อยู่ไหนวะโอ้วันนี้เนื้อหามันพีกว่าจริงครูขอแชร์อีกค่ะแชร์ซ้ำๆเนี่ยฉันจะแชร์มันอยู่อย่างนั้นอะจริงครูแชร์มันอยู่อย่างนั้นเนี่ยวันนี้แพงวันนี้แพงโอเคค่ะเอาเลยนะสิ่งที่จะดับโรคเอ๊ะได้เอ๊ะเมื่อไหร่จะสำเร็จเอ๊ะเรียนกดแรงดึงดูดแล้วอะเอ๊ะฟังกดแรงดึงดูดแล้วอะเอ๊ะทำตามแม่ทีมแล้วอะเอ๊ะทำตามที่ครูสอนแล้วเอ๊ะทำตามที่เมนทอร์บอกเอ๊ะทำตามโค้ชคนนี้เขาพูดฟังครุ้งเสร็จไม่พอไปฟังโค้ชคนนั้นไปฟังโค้ชคนนี้อีกฟังแม่ทีมมาอีกเฮ้ยหนูก็ว่าหนูเรียนเยอะนะแต่ทำไมเอ๊ะทำไมยังไม่สำเร็จสักทีเอ๊ะหนูทำอะไรผิดเอ๊ะหนูพลาดตรงไหนต้องเรียนอีกสัก18ครูดีไหมครูลุงต้องไปต่อด้วยโค้ชคนนั้นโค้ชคนนี้ต่ออีกสักนิดสักหน่อยดีไหมครูลุงทำไมครูถึงมาไลฟ์แค่อาทิตย์ละครั้งเดียวหรือว่าอาทิตย์ละ2ครั้งรู้ป่ะทำไมรู้ป่ะทำไมครูไม่ออกมาไลฟ์ทุกวันอย่างเมื่อก่อนรู้ป่ะให้ลงมือทำขอบคุณไอลูกขอบคุณไอมากมากจอยกรองทิพย์สวัสดีค่ะไลฟ์นี้สั่นสะเทือนมากไอซ์บลูไดมอนด์บอกปลดล็อกทุกคนแชร์ด้วยค่ะมาดามลักษณีบอกขอบคุณมาดามลักษณีมากๆนะคะคุณวรัญญาบอกพร้อมรับมากเลยครูรุ้งท
ที่ครูออกมาไลฟ์อาทิตย์ละแค่วันเดียวหรืออาทิตย์ละ2วันนะคะเพราะครูรู้ว่ามีลูกศิษย์ครูหลายๆคนเสพติดการเรียนค่ะเสพติดการฟังเสพติดการเรียนค่ะแต่ถึงครูไม่ออกมาไลฟ์ทุกวันค่ะก็ยังไปนั่งเรียนโค้ชคนนั้นโค้ชคนนี้ครูคนนั้นครูคนนี้ต่อซึ่งก็เป็นลูกศิษย์ครูกันทั้งนั้นนะคะทราบดีอยู่แล้วค่ะมีคนกลุ่มนึงค่ะที่เรียนอยู่นั่นฟังอยู่นั่นตื่นเต้นตื่นตัวตลอดฟังแล้วฟังอีกเทรนในกลุ่มรับเทรนแล้วเทรนอีกเรียนแล้วเรียนอีกคอร์สนั้นคอร์สนี้คอร์สฟรีที่ไหนยิ่งคอร์สราคาถูกๆฟรีๆเนี่ยกูรีบไปเรียนเลยเอาไว้ก่อนเรียนครบหรือเปล่านี้ไม่รู้ในโทรศัพท์มือถือนี่โอ้โหกลุ่มรับกลุ่มปิดนี่มีประมาณ600กลุ่ม60กลุ่ม38กลุ่มยิ่งคอร์สถูกๆนะคอร์สฟรีนะกูเอาไว้ก่อนคอร์สแบบอุ๊ยนี่เขาบอกอันนั้นอันนี้ไปเรียนแม่งหมดแล้วก็เสพติดการเรียนค่ะเหตุผลที่ครูไม่ได้ออกมาไลฟ์เยอะอย่างเมื่อก่อนครูมาไลฟ์อาทิตย์ละแค่วันเดียวหรืออาทิตย์ละ2วันเพราะถ้าคุณอยากสำเร็จคุณต้องเสพติดการลงมือทำค่ะไม่ใช่เสพติดการฟังหรือเสพติดการเรียนค่ะโคตรแพงค่ะโคตรของโคตรมหาแพงค่ะตอนนั้นครูไนตี้มาเจอครูรุ้งในคอร์สกดแรงดูดกับการขายเขาเรียนคอร์สนั้นเขาลงมือทำเขาเรียนคอร์สนั้นเขาลงมือทำเขาเรียนเขาลงมือทำเขาเรียนเขาลงมือทำเขาเรียนเขาลงมือทำและเหตุผลค่ะที่ครูรุ้งไม่ได้เปิดคอร์สทุกเดือนค่ะลูกศิษย์หลายคนรีเควสตอนนั้นครูเปิดคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนชะตาโชคชะตาชีวิต21วันเต็มลูกศิษย์บอกครูเปิดต่อเป็นคอร์ส90วันเลยได้ไหมครูเปิดต่อเป็นคอร์ส100วันเลยได้ไหมครูเปิดคอร์สต่อเลยไหมคำตอบคือไม่เปิดคอร์สต่อค่ะจริงค่ะเพราะอะไรคะครูอยากให้ลูกศิษย์เรียนแล้วเอาไปลงมือทำค่ะมีอะไรบ้างคะที่ครูรุ้งทำแบรนด์อยู่เจ๊อ๋อมเจ๊จ๋อมซีฟู้ดนะคะหมายถึงสินค้าใช่ไหมมีเป็นอาหารเสริมนะคะคือสเตลล่าเนี่ยนะคะอาหารเสริมบูสต์เซลล์ทั่วร่างกายเลยซ่อมแซมเซลล์ทั่วร่างกายเลยถามว่าใช้คอลลาเจนไหมเป็นมากกว่าคอลลาเจนเหนือกว่าคอลลาเจนนะคะตัวนี้ขายอะไรอีกล่ะตอนนี้สินค้าที่แบบติดท็อปเลยนะยอดขายพุ่งแซงสเตลล่าคือมาร์คทองคำแท้ริชเชสค่ะ1แผ่นเทียบเท่ากับการทำทรีทเมนต์ทำผิวหน้าที่คลินิก1ครั้งค่ะ1แผ่นแผ่นละเพียงแค่500บาท1กล่องมี3แผ่นกล่องละ1,590บาท2กล่อง 3,000 บาทค่ะและตอนนี้โปรพิเศษเดือนเกิดครูรุ้งค่ะคุณจ๋อมไอขึ้นโปสเตอร์เลยไหมลูกถ้าตอนนี้คุณอยากขายออนไลน์อยู่หรือจดจดจ้องจ้องหรือจะทำอะไรดีไม่รู้จะเริ่มต้นอะไรดีหรือรักครูรุ้งเฮ้ยมันฟังครูรุ้งแล้วรู้เรื่องว่ะอยากให้ครูรุ้งแบบมาช่วยสอนว่ะแต่ไม่มีเงินจะลงเรียนคอร์สครูรุ้งว่ะถ้าคุณมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งให้เอาเงินนั้นไปลงมือทำประกอบสัมมาอาชีพนะคะครูพูดแบบนี้เลยและเดือนเกิดครูครูไม่เคยมีโปรแบบนี้เลยนะคะเดือนเกิดครูนะคะเดือนนี้ครูเปิดโปรโมชั่นซื้อมาร์คทองคำ5กล่องเหลือกล่องหนึ่งราคาเต็ม 1,590 นะคะ5กล่องเซตราคาพิเศษ7,500 บาทคุณจะได้มาร์คทองคำ5กล่องไปใช้ด้วยตัวคุณเองซะและเอาไปขายขายไม่เป็นครูรุ้งสอนค่ะไอเอาขึ้นได้เลยนะลูกนะคะเพิ่งทำโปสเตอร์เสร็จแบบออกจากเตาสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้นะคะแล้วก็ที่แรกว่าจะไลฟ์ที่ Facebook ส่วนตัวประกาศโปรอันนี้นะคะมีคุณจอมถามก็คือเปิดให้ดูเลยนะคะอ่ะอันนี้นะคุณนกแก้วอะคาเดมี่รักแม่ครูค่ะและรัวดาวมา88ดวงขอบคุณมากค่ะอ่ะพี่ไอเอาขึ้นอย่างลูกโปสเตอร์คอส5กล่อง 7,500 ลูกเมื่อคุณเปิดมาร์คทองคำ5กล่องแบรนด์ครูอ่ะเดี๋ยวตอบคำถามระหว่างโปสเตอร์ขึ้นนะคะ
แบรนด์ครูมีสเปรย์น้ำแร่ทองคำแบบที่ครูอิสรีฉีดเมื่อตอนต้นไลฟ์มีกันแดดทองคำมีแป้งเพชรมีลิปสติกนะคะอะไรนะลูกสเตลล่าพูดไปแล้วนะคะนี่ครูจัดโปรโมชั่นฉลองใช่อันนี้หรอไม่ใช่ไอโปสเตอร์ที่ไอทำไงลูกคอสอะอันนี้ก็ใช่นะคะคือเปิดบินมาทองคำ5กล่อง 7,500 นะคะแถมเจลแฮนด์เจลนะคะฟรีด้วยนะคะครูทำมาแจกเฉพาะเดือนเกิดของครูรุ้งนะคะยังไม่ขึ้นนะคะไม่เป็นไรก็บอกไปเลยแล้วกันเปิดบินมาร์คทองคำ5กล่อง 7,500 คุณจะได้รับคอร์สที่ชื่อว่าสุดยอดมากนะคุณจ่าย 7,500 นี่คือแม่งโคตรคุ้มซื้อมาร์คแถมคอร์สหรือซื้อคอร์สแถมมาร์คก็ได้อะเลือกเอาชอบแบบไหนยังไม่ขึ้นมานะคะมันต้องเห็นโปสเตอร์อ่ะแป๊บนึงที่รักทุกคนอ่ะคุณสามารถนะคะสั่งซื้อได้กับครูอิสรีสั่งซื้อได้กับครูไนตี้สั่งซื้อได้กับตัวแทนที่ฝากร้านแต่แกรนด์ดีลเลอร์ครูในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ครูต้องพูดถึงแต่แกรนด์ดีลเลอร์ก่อนเนาะเพราะตัวแทนมีเยอะมากๆเลยแต่แกรนด์ดีลเลอร์คือคนที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ครูนะคะเดี๋ยวแกรนด์ดีลเลอร์เข้าไปโปรโมททีมงานเขาอีกทีนึงแต่หน้าที่ครูมีหน้าที่โปรโมทแกรนด์ดีลเลอร์แกรนด์ดีลเลอร์แบรนด์ครูนะคะครูอิสรีครูไนตี้ครูอ้อมครูมีปอโค้ชโอไกนาเดียพี่บัวไกนาเดียบัวโจแอนอันนี้ยังเป็นอะไรนะเป็นดีลเลอร์ฝึกหัดอยู่ยังไม่ได้เป็นแกรนด์ดีลเลอร์เต็มตัวคือครูรับลูกศิษย์มานะคะครูก็ยังไม่ได้ให้เป็นแกรนด์ดีลเลอร์ติดตัวครูเลยก็คือเป็นเหมือนกับครูกำลังเทรนเขาอยู่ในกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มนิวเจนของครูรุ้งคือยังไม่ได้ผ่านโปรเบชั่นการเป็นแกรนด์ดีลเลอร์คือยังไม่ได้เปิดบินแกรนด์ดีลเลอร์เปิดบินมาแค่แบบ200กล่อง100กล่องนะคะครูก็มาสอนเนาะเพราะในอดีตครูก็สร้างแกรนด์ดีลเลอร์แบบนั้นเหมือนกันคุณไนตี้มาจาก50คุณไนตี้มาจาก50 50แอนนี่นะคะก็มาจากการสั่งซื้อสเตลล่าครั้งละ100ครั้งละ50ไม่ได้เปิดบินแกรนด์ดีลเลอร์นะคะเพราะฉะนั้นครูเป็นคนที่สร้างลูกศิษย์มาไม่ได้ให้เอาเงินมาถมกับแบรนด์ครูนะคะครูเอาที่คุณต้องแบบทำได้ด้วยนะคะครูหนึ่งสุรภาตอนนี้ฮอตมากนะคะทีมคลื่นปฏิหารครูหนึ่งสุรภาก็เป็นแกรนด์ดีลเลอร์ของครูรุ้งนะคะไม่รู้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าวันนี้ยังไม่เห็นครูหนึ่งสุรภาเลยอาหลิงนะคะแกรนด์ดีลเลอร์ที่สปปลาวชาวมงทั่วโลกติดต่อครูอาหลิงค่ะคนนี้แม่งของจริงค่ะเทรนทีมแบบสะบั้นหันแหลกสอนทุกวันไม่มีวันไหนสักวันที่ไม่ออกมาสอนคนค่ะครูอาหลิงนะคะสปปลาวแล้วก็ชาวมงทั่วโลกติดต่อได้เลยนะคะคอร์สนี้นะคะคอร์สจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดอันนี้เฉพาะเดือนเกิดครูรุ้งนะคะเลยเดือนนี้ไปก็ไม่รู้ว่าจะมีโปรโมชั่นนี้หรือเปล่าไม่เคยเปิดโปรแบบนี้เลย อยากเปิดเดือนนี้อยากเปิดไอซ์เตรียมโปสเตอร์30กล่องไว้ด้วยนะลูกนะคะอ่ะเปิดบินมาร์คทองคำ5กล่อง 7,500 คุณได้เข้าคอร์สจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดค่ะมันครูไนตี้เจอแม่ตอนนั้นคอร์สกฎแรงดึงดูดกับการขายคอร์สเนี้ยปาฏิหาริย์เปลี่ยนชีวิตหนูเลยและคอร์สเนี้ยจูนจิตเปิดขึ้นความรวยด้วยกฎแรงดูดครูจะสอนคุณโจนจิตให้ถูกคลื่นก่อนแล้วครูจะสอนคุณขายมันก็คือกฎแรงดึงดูดการขายแหละไนตี้พูดแล้วของขึ้นแบบรวยแบบรุนแรงอ่ะพูดแล้วของขึ้นค่ะคุณเห็นตรงสัญญาณสมองไหมเขียนว่าคลื่นความรวยคลื่นความสำเร็จคลื่นความเป็นไปได้จูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกฎแรงดึงดูดจิตก็คืออะไรจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกค่ะจิตสำนึกก็คือสมองที่มันคิดอยู่เนี่ยแหละค่ะแต่มันต้องคิดแบบไหนเหรอคะมันถึงจะรวยได้แบบครูไนตี้มันจะสำเร็จได้แบบครูอิสรีค่ะสุดยอดนะคะครูบอกเลยคอร์สนี้แค่ครูเตรียมเนื้อหาการสอนครูยังขนลุกค่ะโอ้โหติดต่อนะคะโดยตรงได้ที่อินบ็อกซ์เพจครูรุ้ง LINE @ KRURUNG @ครูรุ้งหรือติดต่อแกรนด์ดีลเลอร์ครูอิสรีครูไนตี้ครูอ้อมครูหนึ่งสุรภานะคะครูอลิงสปปลาวนะคะโค้ชโอไกนาเดียลูกบัวครูมีปอเอ็กซ์มัมนะคะคุณโจแอนนะคะอันนี้ยังใกล้ละ
ให้จะผิดดอกออกผลกันเต็มที่แล้วครูปาติสนะคะครูปาติสที่อยู่ตรงนี้ค่ะครูปาติสแม่ปักหมุดไม่ได้ปาติสปาแก้วมาลาอีกค่ะคนนี้ค่ะครูปาติสค่ะครูปาติสคือเสมือนแกนดิลเลอร์ที่ซ้อนอยู่ในทีมครูหนึ่งสุรภาอีกทีนึงเออครูบอกแบบนี้เลยกันครูปาติสเนี่ยนะคะอ่ะสุดยอดมากนะคะอ่ะโคตรคุ้มมา 7,500 โอ้โหทุกคนได้มาร์คทองคำเบบี้ฟรี5กล่องไปใช้แล้วได้เข้าคอร์สจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกดแรงดึงดูดค่ะครูจะสอนในโปสเตอร์เขียนว่าเริ่มสอน22เดือน7ใช่ไหมลูกย้ายวันเป็น25 25เดือน7เมื่อกี้คุยกับลูกๆแล้วลูกอิสรีกับลูกไนตี้บอกเออ25เดือน7ดีกว่านะคะ25เดือน7นะคะเราจะได้เจอกันในคอร์สนี้นะคะครูเอวาชนิดาภาบอกพีคพีคมากลูกนะคะโอเคครูปาติสบอกขอบคุณมากแม่รู้สึกยังไงก็พูดอย่างนั้นแหละปาติสนะคะอ่ะโอเคนะคะเจอกันอ่ะกับอีกคอร์สนึงไหนๆพูดแล้วพูดให้จบไปเลยแล้วกันนะครูไนตี้เนาะอ่ะพี่ไอซ์เปิดอีกคอร์สหนึ่งอีกคอร์สหนึ่งนะคะใช่ค่ะคุณชมพูสอน25เดือน7นะคะโอกาสเปลี่ยนชีวิตของทุกคนเลยค่ะครูตี้อ่ะคือถึงเราเรียนกดแรงดูดแต่เราต้องมีเครื่องมือทำมาหากินต้องพูดตรงๆก่อนค่ะที่ครูตี้รวยเร็วทำไมครูตี้สำเร็จเร็วเพราะว่าครูตี้เรียนกดแรงดูดแล้วครูตี้ใช้เครื่องมือทำมาหากินด้วยค่ะถูกโอ้โหคอร์สถัดมาค่ะชื่อคอร์สกดสวิตช์สั่งรวยด้วยจิตเศรษฐีค่ะคอร์สถัดมาค่ะคือคอร์สกดสวิตช์สั่งรวยด้วยจิตเศรษฐีค่ะเอาพี่ไอซ์กลับไปกลับมาเหรอลูกคอร์สกดสวิตช์ขึ้นแล้วนะคอร์สนี้นะคะสำหรับคนที่เปิดบินมาร์คทองคำ30กล่องนะคะ30กล่อง 33,000 บาทจากกล่องละ 1,590 ถ้าคุณตั้งใจใช้ตั้งใจจะทำเป็นธุรกิจตั้งใจขายเปิดคอร์สนี้เลยนะคะ30กล่องเหลือกล่องละ1,100 บาทเท่านั้นนะคะจากกล่องละ 1,590 30กล่องคือ 33,000 บาทถ้าคุณเปิดแพ็คเกจนี้เปิดแพ็คเกจ30กดสวิตช์สั่งรวยด้วยจิตเศรษฐีคุณได้รับไปเลย2คอร์สนะคะคือคุณได้คอร์สสั่งจิตที่สุดอ่ะคุณได้คอร์สสั่งจิตเมื่อกี้ด้วยใช่1คอร์สและคุณได้คอร์สกดสวิตช์สั่งรวยด้วยจิตเศรษฐีด้วยคอร์สกดสวิตช์สั่งรวยด้วยจิตเศรษฐีนี่จะเป็นคอร์สที่แบบเนื้อหาโคตรเข้มข้นมันคือการพาคุณไปกดสวิตช์อะแล้วสั่งรวยด้วยจิตเศรษฐีในตัวคุณค่ะคุณนั่นแหละจิตเศรษฐีคุณตัวคุณเลยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณแค่มาเอาวิธีการกดสวิตช์ในจิตของคุณไปเท่านั้นแหละค่ะเหมือนที่ครูอิสรีครูไนตี้วันนี้นะคะสองเพียงแค่สองคนที่มาเป็นหลักฐานความสำเร็จที่ครูรุ้งสร้างขึ้นมานะคะในจากมือครูรุ้งนะคะในบริเชตอีกเยอะมากแล้วเดี๋ยวเดือนนี้นะคะพวกเขาเหล่านี้จะดาหน้ามาเจอกับพวกเราแน่นอนนะคะเพราะว่าครูนัดรวมผู้นำบริเชตนะคะมาเจอกันเพื่อที่จะถ่ายทอดนะคะให้กับพวกเราเนาะนะคะโอเคขนลุกมากครูบอกเลยนะถ้าคุณเปิดอันนี้ก็คือเหลือกล่องละ1จาก 1,590 เหลือ 1,100 บาทแล้วก็ได้มาร์คทองคำ30กล่องนะได้2คอร์สเลยแล้วก็ได้เข้ากลุ่ม LINE เทรนกับครูรุ้งด้วยครูรุ้งจับมือคุณสำเร็จจับมือสอนจับมือสร้างจับมือทำและนี่เป็นโปรที่ไม่เคยมีมาก่อนค่ะเฉพาะเดือนเกิดครูรุ้งเดือนกรกฎาคมเท่านั้นค่ะจริงไม่เคยเปิดอะไรแบบนี้แล้วก็ไม่เคยคิดว่าจะแทนในตัวแบบเทรนตัวแทนในกลุ่มนะคะใช่ค่ะใครที่ต้องการเป็นดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งนะคะใครที่โอเคปะคุณเจี๊ยบเจอกันใครที่ต้องการเป็นดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งเหมือนครูอิสรีเหมือนครูไนตี้ติดต่อที่ LINE @KRUIUNG ติดต่อ LINE @ครูรุ้งได้เลยนะคะบอกว่าอยากจะเป็นดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งแบบครูอิสรีแบบครูไนตี้เดี๋ยวมาคุยกันนะคะว่าเราจะเริ่มต้นยังไงคุยกันก่อนว่ายังไงโอเคไหมถ้าผ่านก็คือผ่านหมายถึงว่าคุยกันแล้วมันใช่มันคลิกกันคลื่นเดียวกันโอเครับเลยนะคะส่วนใครนะคะที่ต้องการจะมีแม่ทีมติดต่อได้เลยวันนี้ก็คือครูอิสรีครูไนตี้ครูอ้อมวันนี้ไม่ได้มานะคะโค้ชโอนะคะครูหนึ่งสุรภาดวงมาศพลครูอลิงครูปาติสนะคะครูมีปอเอ็กซ์มัมครูบัวไกนาเดียนะคะโจแอนนะคะอ่ะบอกหมดยังวะเนี่ยเรียนออนไลน์นะคะทั้งหมดคือเรียนออนไลน์นะคะ
โอเคแค่โปสเตอร์คุณลุงก็สวยยั่วยวนแล้วค่ะสวยยั่วยวนแต่ไอความรู้ที่คุณจะได้นี่ดิมาเอาวิธีกดสวิตสั่งจิตของคุณซะที่ผ่านมาคุณทำอะไรอยู่ที่ผ่านมาคุณแบบไม่เก็ตซะทีอะแล้วอย่างที่ครูไนตี้พูดนะอย่าเอาเฝ้าฝันใฝ่แต่ฟังกดแรงดึงดูดแต่ไม่มีเครื่องมือทำมาหากินนะเว้ยคุณต้องมีเครื่องมือทำมาหากินนะคะครูบอกเลยแล้วทำไมสินค้าแบรนด์ครูมีเยอะมากทำไมครูถึงโปรดโปรเจกต์นี้ด้วยมาร์คทองคำเพราะมาร์คทองคำแท้ริชเชสเป็นสินค้าที่ใช้ง่ายคุณไม่ต้องเดินทางไปคลินิกไม่ต้องเข้าสปาและคุณวางแผ่นมาร์คบนหน้าคุณ3นาทีมาร์คจะแนบเข้ากับหน้าคุณทันทีและทิ้งไว้20นาทีเอาออกหรือทิ้งไว้นานขึ้นกว่านั้นคือ30นาทีดึงออกหน้าคุณจะวียกขึ้นเลยทันทีเพราะเขามีส่วนประกอบของไฮยาลูรอนทั้งหมด4ชนิดด้วยกันเทียบเท่าการฉีดฟิลเลอร์เทียบเท่าการฉีดโบท็อกโอเคไหมเป็นงานวิจัยออกมาเลยนะคะและ1แผ่นมาร์คทองคำริชเชสเท่ากับการมาร์คใช้มาร์คธรรมดาทั่วไป50แผ่นค่ะ1แผ่น500บาทจึงโคตรถูกโคตรคุ้มค่ะแปลว่าคุณต้องมาร์คอันอื่นทั่วไปมาร์คกระดาษที่คุณซื้อมาแผ่นละถูกๆอ่ะคุณต้องมาร์คทั้งหมด50แผ่นหรือ50ครั้งจึงเทียบเท่ากับมาร์คทองคำแท้แบริเชตผลลัพธ์1ครั้ง1แผ่นโคตรถูกอ่ะค่ะและใช้แล้วเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ค่ะดังนั้นถ้าคุณเริ่มต้นใช่ดังนั้นคุณเริ่มต้นขายที่ตัวนี้ตัวแรกคุณจะขายโคตรง่ายค่ะพอมาร์คทองคำครูบอกเลยนะ1เดือนเนาะ1เดือนแรกที่เราเปิดตัวมายอดขายนะคะ 100,000 แผ่นค่ะหลังจากนั้นไม่ได้นับแล้วนะคะ โอเคไหมติดต่อมาที่ไลน์แอดครูรุ้งได้หรือติดต่อครูไนตี้ติดต่อครูอิสรีได้หมดเลยนะคะคอสสุดคุ้มมากนะคะคุณชมพูบอกจริงสุดคุ้มมากนะคะโอเคสิ่งที่ครูไนตี้จะสอนนะคะวันนี้เลยมีคำถามมาจากทางบ้านเราก็เลยตอบยาวเลย แล้วก็เลื่อยมาจนถึงคุณแม่จำชื่อไม่ได้แล้วเมื่อกี้ที่ถามในไลฟ์ยังอยู่กับครูรุ้งไหมคะที่ถามว่าแบรนด์ครูรุ้งขายอะไรบ้างยังอยู่กับครูรุ้งไหมคะครูรุ้งตอบยาวเลยใช่ไหมคะโอเคครูปาติสนะคะดิลเลอร์ติดตัวครูหนึ่งสุรภาจริงๆเขาเป็นแกรนด์ดิลเลอร์ซ้อนกันอยู่กับครูหนึ่งสุรภานั่นแหละค่ะครูปาติสนะคะจะไม่นับเป็นแกรนด์ดิลเลอร์ได้ไงว่าอิสรีตัวตุรกีแตก2ใบอ่ะเฮ้ยแม่งสุดยอดนะเว้ยไปเที่ยวไอซ์แลนด์กับเราอ่ะสุดยอดป่ะโคตรสุดน่ะคนจริงมันดูที่ผลลัพธ์อ่ะนะคะโอเคหนุนนี่ทีมไนตี้เลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่อยากทำไลฟ์กับครูไนตี้ไลฟ์หนึ่งไปเลยอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้การที่เขาพูดว่าพ่อเขาเคยติดคุกแม่เขาเป็นแรงงานต่างด้าวแล้วเขาคือเด็กอายุ25ที่วันนี้ซื้อคอนโดเงินสดซื้อรถเบนซ์เงินสดมีเงินเก็บในบัญชีเป็น10ล้านคือมันน่าสนใจนะจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ครูไนตี้นะคะทิ้งท้ายอันหนึ่งว่าอะไรวะชุดความเชื่อชุดไหนวะที่ทำให้เด็กอายุ25ปีกลายเป็นผู้หญิงเงินร้อยล้านได้หนูไม่เผื่อแผ่ค่ะคืออะไรวะหนูไม่เผื่อแผ่หนูไม่เคยเผื่อแผ่ความล้มเหลวจุดพีคจริงหลายคนชอบเผื่อแผ่ชอบคิดเผื่อแม่ประเด็นสำคัญคือเขาชอบคิดเผื่อว่าจะล้มเหลวแบบเนี่ยถ้าทำไม่ได้ล่ะคิดหรือเปล่าว่าจะเป็นยังไงคือหลายคนเมื่อไหร่ที่คุณมีเปอร์เซ็นต์การเผื่อแผ่ที่จะทำไม่ได้ที่จะไม่สำเร็จแสดงว่าคุณมีเปอร์เซ็นต์ที่จะล้มเหลวแต่หนูไม่มีเปอร์เซ็นต์การเผื่อแผ่ว่ากูจะไม่ได้พอหนูชัดเจนหนูสำเร็จอย่างเดียวดังนั้นผลลัพธ์ของหนูมันก็คือแค่สำเร็จแต่หลายคนหนูชอบได้ยินคนอื่นหรือว่าแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่เขาพูดเขาจะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่สำเร็จล่ะคือเขาอ่ะมีทั้งสำเร็จแล้วก็เผื่อทางที่ไม่สำเร็จด้วยอ่ะแม่ทุกคนเก็ทไหมคะแต่ครูนิตี้ก็ชุดความเชื่อนั่นไงที่แม่บอกชุดความเชื่อที่สองอ่ะมีทั้งสำเร็จและถ้าเกิดไม่สำเร็จหยุดเผื่อแผ่หยุดเลยค่ะเผื่อเว้ยใช่ใช่เผื่อหยุดแบบว่าเผื่อแผ่ทางล้มเหลวว่าหยุดคิดเผื่อเป็นศัพท์เฉพาะของครูนะใช่ค่ะแบบว่า
หยุดไปเลยคือคุณแม่งทุ่มแบบคือกล้าเทหมดหน้าตักปะกล้าเอาชีวิตแรกปะที่หนูสำเร็จอะคือไอ้ร้านแรกของหนูอะ10ล้านแรกของหนูแม่งก็เหมือนกันร้อยล้านร้อยล้านพอดีเป็นคนต่างจังหวัดนะคะแบบว่าเป็นคนบ้านนอกนะคะร้อยล้านก็คืออารมณ์นั้นเลยค่ะคือหนูทุ่มหมดตัวหนูทุ่มหมดหน้าตักหนูเอาชีวิตแรกทุ่มในที่นี้คือทุ่มใจไม่คิดที่จะล้มเหลวคือเราไม่ได้ไปออกรบหรือทำศึกสงครามอะนะคะเพราะฉะนั้นคือคำว่าเอาชีวิตเข้าแรกหมายถึงว่าใจค่ะใจใจอะทุ่มใจใช่ค่ะทุ่มใจหมดหน้าตักโดยที่กูแม่งไม่แบบโอ๊ยไม่เผื่อแผ่แบบกูจะเสียใจไหมกูจะเจ็บไหมหยุดกลัวจะเจ็บเมื่อคุณกลัวจะเจ็บแสดงว่าคุณแม่งยังคิดที่จะล้มเหลวเพราะคุณคิดที่จะเจ็บแต่หนูไม่คิดที่จะเจ็บแล้วประเด็นสำคัญคือคุณหยุดกลัวที่จะเจ็บเพราะคุณกลัวที่จะเจ็บแสดงว่าอะไรคุณก็ยังคิดที่มันแบบว่าใช่ค่ะเผื่อทางไว้คือแต่หนูกูไม่คิดที่จะเจ็บเพราะกูไม่เจ็บไอ้กูมึงเนี่ยคือพูดกับตัวเองนะคะไม่ได้พูดกับคุณน้าคุณพี่คุณป้าคุณอาสวัสดีคุณน้าก่อนลูกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ด้วยลูกสวัสดีค่ะพี่คุณลุงด้วยคุณลุงก็มาฟังสวัสดีค่ะคุณลุงค่ะโอเคพี่สาวค่ะคุยตี้มีหลายลูกค่ะทุกคนค่ะหนูน่ารักจะตายมีแต่คนรักหนูไปนั่งกับลูกไปนอนต้องกินเอสกุ๊ปใช่ค่ะเข้าใจครูไนตี้แล้วเนอะใช่ค่ะแล้วหยุดกลัวที่จะจิบเพราะว่าเราไม่จิบเก็ตครูไนตี้ไหมคะหยุดกลัวล้มเหลวใช่มันมีชุดความเชื่อมันมีความเชื่ออยู่ในชุดความเชื่อเดียวกันอยู่สองความเชื่อถ้าสำเร็จล่ะโหโคตรสุดยอดเลยเป็นอย่างงู้นอย่างงี้งู้นงั้นงี้แล้วดันคิดต่อว่าแล้วถ้าไม่สำเร็จล่ะเคยคิดป่ะเคยเป็นป่ะถ้าสำเร็จแม่งจะดีขนาดไหนเนาะจะรวยจะมีเงินแบบชอบมีหลายทางเลือกทำบุญใช่จะแบบใช้หนี้ให้พ่อแม่ได้จะซื้อบ้านให้พ่อแม่ได้มีรถเบนซ์ในฝันอันนี้คืออะไรถ้าสำเร็จล่ะโหจะได้หมดทุกอย่างเลยคุณไอตี้คือคิดจบแค่นั้นไงแล้วกูทำเลยใช่หนูอะคือทางเลือกเดียวหนูไม่มีหลายทางเลือกว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้ใช่แต่ใช่ค่ะบางคนพอคิดเสร็จว่าโอ้โหแล้วสำเร็จคงดีอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าไม่สำเร็จล่ะคือถ้าเชื่อไปแล้วว่ามึงคือคนสำเร็จใช่อยากคิดต่อว่าแล้วเผื่อไม่สำเร็จล่ะก็คือไม่เชื่อไงจบเพราะว่าถ้าเกิดเชื่อนะมันอยากจะทำใจจะขาดคุณนายจินเงินเยอะบอกเคยค่ะเคยเป็นแบบนี้เลยไหว้พระไหว้สวัสดีอาจารย์แง่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แง่วันนี้เพิ่งดูคลิปสั้นอาจารย์แง่ไปเองนะคะอาจารย์แง่60อายุ60ขายออนไลน์ค่ะมาอยู่ทีมคุยสลีค่ะคนพบเซลล่าสุดยอดเออสุดยอดไหมอันนี้คือสิ่งที่วันนี้ครูไนติเคยคิดค่ะคุณปิยพันธ์บอกเคยคิดครูรุ้งมันมีความเชื่อ2ทางเข้าใจป่ะค่ะเชื่อว่าสำเร็จได้พอคิดจบเสร็จก็เชื่อด้วยว่าอาจจะไม่สำเร็จนะหนูไม่เพราะนี่แม่จะพูดให้เวลาคิดว่าถ้าเผื่อสำเร็จล่ะนั่นคือความเชื่อแล้วเพราะถ้าไม่เชื่อมันคิดไม่ออกกับคิดว่าแล้วถ้าไม่สำเร็จล่ะนั่นก็กลายเป็นฝังความเชื่ออีกอันนึงเหมือนกันคนเราอ่ะมนุษย์เราอ่ะแปลกครูรุ้งก็เคยเป็นอีผีบ้าตนนั้นเข้าสิงอะไรชีวิตฉันมาหลายสิบปีบางครั้งคิดว่าเราคือคนสำเร็จแล้วบางครั้งก็คิดว่าเราอาจจะไม่ใช่คนสำเร็จก็คือมึงเป็นคนล้มเหลวแล้วไอ้ลุงคุณคิดว่าครูต้องคุยกับตัวเองให้จบไหมถึงจะก่อร่างสร้างชีวิตได้จริงๆคุณคิดว่าครูต้องคุยกับตัวเองให้จบไหมมึงต้องเชื่อทางเดียวมึงต้องเลือกทางเดียวลุงมึงต้องเลือกเชื่ออย่างเดียวคุณไอตี้ก็เหมือนกันใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็ทำที่มันเป็นทางเดียวอย่างเงี้ยค่ะที่คุณไอตี้บอกมันอย่างนี้เลยแม่คือถึงบอกว่าเวลาสำเร็จคือมันปุ๊บเลยมันไวมันไม่ได้ช้าแท้ที่จริงแล้วความสำเร็จไวไอ้ถ้าไอ้ช้าไม่ใช่ความสำเร็จ
จริงคมว่ะคมคมเหมือนความสวยหนูก็คมแบบนั้นล่ะใช่อ่ะพูดดีแม่อยากฟังค่ะพูดว่าอะไรเมื่อกี้ลืมเลยในเส้นทางความสำเร็จของลูกอ่ะแม่อยากฟังค่ะบอกว่าไอ้ความสำเร็จน่ะมันง่ายนิดเดียวใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเมื่อกี้หนูพูดว่าอะไรนะอ้าวมันมาเองอัตโนมัติมันมาจากใจเลยค่ะเอากอเทปย้อนกลับที่ตัวเองพูดเองแล้วไม่พูดเองมันมาเลยอ่ะบอกว่าสำเร็จง่ายนิดเดียวค่ะอ๋อก็คือมันไวมันไวใช่ความสำเร็จอ่ะมันไวแต่ถ้ามันช้าคือมันไม่สำเร็จคือมันไม่ใช่ความสำเร็จอ่ะคือคำนิยามของความสำเร็จหรือว่าความรวยคือมันไวมันความง่ายมันเป็นอะไรที่ง่ายแต่ที่ทุกคนบอกว่ายากคือยากที่ทุกคนคิดเยอะถ้ายากมันไม่รวยถ้าช้ามันก็ไม่รวยสุดท้ายแล้วไวง่ายมันคือความสำเร็จมันคือความรวยแบบนี้ค่ะบางคนก็ต่อต้านอีกอะไรวะมึงจะรวยง่ายๆจะสำเร็จไวๆรวยไวๆมึงพูดอะไรเนี่ยขอโทษนะคะที่บอกว่าความสำเร็จไวรวยไวเพราะเขาไม่คิดเยอะสงสัยมานั่งถามว่าเอ๊ะทำไมถึงรวยไวเอ๊ะทำไมถึงสำเร็จไวเขาไปลงมือทำค่ะเข้าใจไหมคะบางคนมานั่งฟังครูลุงบอกอะไรวะอะไรก็บอกว่ารวยง่ายอะไรก็บอกว่าสำเร็จง่ายก็คุณเสียเวลาเอ๊ะพี่อังเอ๊ะอะไรคือสำเร็จไวเอ๊ะอะไรคือสำเร็จง่ายเอ๊ะอะไรคือรวยเร็วเอ๊ะอะไรคือรวยง่ายไอ้คนอื่นเขาฟังนู่นปูนเขาไปโพสต์ขายของแล้วเขาไปตัดสินใจปิดดีลธุรกิจแล้วเขาไปตัดสินใจนู่นเอาของมาขายแล้วเขาไปตัดสินใจไลฟ์หน้าเฟซแล้วเขาไปตัดสินใจอัดคลิปสั้นลงแล้วความสำเร็จกับความรวยก็เลยไวใช่ค่ะไวเท่ากับการลงมือทำที่ไวของเขาโหพูดแรงว่ะดาลีแวงสวัสดีลูกแล้วเอาจริงๆค่ะทุกคนเอาแบบง่ายๆเลยนะคะทุกคนคิดมาเยอะแล้วค่ะเหนื่อย ลองเชื่อไปบ้างเชื่อแล้วเชื่อนี้คือมันไม่ได้ทำร้ายตัวเราอะค่ะเชื่อแล้วเรามีพลังเชื่อแล้วใจเราแบบมีความสุขใจเรามีพลังที่มันแบบมันจะผ่านความจริงตรงหน้าตรงเนี้ยที่คุณตี้รวยความจริงตรงหน้าคุณตี้อะโหในวันนั้นอะคุณตี้รวยจากอะไรหนูรวยจากความฝันอะหนูก็เชื่อโดยที่เพราะหนูเชื่อความฝันเพราะหนูไม่เชื่อความจริงตรงหน้ามันเลยสามารถที่จะแบบง่ายอ่ะหลายทุกคนค่ะทุกคนแค่ก็คิดมาเยอะแล้วอ่ะก็ลองเชื่ออ่ะหนูอันนี้หนูขอแถมนะคะใครที่คิดเยอะอยากหายคิดเยอะไหมคะอยากใครที่คิดเยอะอยากหายคิดเยอะไหมคะอยากหายคิดเยอะรักคุณลิตี้ค่ะไม่ใช่มาค่ะใครที่คิดเยอะอยากหายคิดเยอะค่ะคุณต้องเพิ่มพลังความเชื่อความศรัทธาเมื่อไหร่ที่คิดเยอะเพราะพลังความเชื่อความศรัทธาคุณต่ำคุณเลยคิดเยอะแต่เมื่อไหร่นะคะที่พลังความเชื่อความศรัทธาคุณเยอะความคิดมันจะน้อยลงค่ะเพราะว่ามันจะเวลาไปลงมือทำใช่ค่ะพวกคิดเยอะแค่เพิ่มพลังความเชื่อเลยอ่ะเอ้ยเนี่ยที่สอนดีว่ะอ่ะงั้นแม่เติมเลยแล้วกันเอาสูตรไปเลยเมื่อไหร่ที่คุณคิดเยอะสงสัยเอ๊ะเพิ่มความเชื่อค่ะความเชื่อความศรัทธาในตัวคุณเองใช่เชื่อมั่นศรัทธาในคุณงามความดีของคุณเชื่อมั่นศรัทธาว่าคนอย่างกูเป็นคนดีอ่ะกูเคยพูดร้อยพูดเลยนะเว้ยคนดีต้องสำเร็จคนดีต้องรวยโอเคป่ะเข้าใจที่กูพูดป่ะและเมื่อคุณใส่ความศรัทธาให้กับตัวคุณเองพอศรัทธาปุ๊บใจแม่งเต็มด้วยความศรัทธาปุ๊บรีบลงมือทำตอนที่ใจเต็มถ้าคิดเยอะเติมความศรัทธาและเมื่อเกิดศรัทธาในตัวเองจงรีบเอาไปลงมือทำตอนนั้นตอนที่ศรัทธาต่ำๆลงมือทำก็หมดแรงลงมือทำก็ยังนั่งสงสัยในตัวเองอยู่นั่นแต่ตอนที่คิดเยอะปุ๊บเติมความศรัทธาให้ตัวกูเองเหมือนที่ครูอิสรีบอกหาหลักฐานในอดีตกูทำอะไรสำเร็จบ้างเหมือนที่ครูไนตี้พูดเติมความศรัทธาให้ตัวเองแล้วคนอย่างครูไนตี้แม่งลูกดูนะต้นทุนในชีวิตอย่ามาบอกว่าต้นทุนต่ำนะพ่อติดคุกมาก่อนวันนี้เขาพูดเป็นที่แรกในโลกเลยนะคุณแม่ไปเป็นแรงงานต่างด้าวที่เกาหลีส่งเพื่อส่งเขาเรียนเขาเคยเป็นเด็กเชียร์เบียร์ในร้านอาหารที่จังหวัดพิษณุโลกในมอนอค่ะในมอนอ
หมิงอ่ะหมิงแฟนคนปัจจุบันของครูไนตี้ก็มีแฟนอยู่คนเดียวนี่แหละนะ ยังไปนั่งกินข้าวร้านนั้นที่ครูไนตี้เป็นเด็กเชียร์เบียร์สมัยนั้นสมัยมหาลัยแล้วเขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำงานในห้างยืนเขาเรียกว่าพนักงานอะไรนะPR PC ในห้างยืนขายน้ำยาปรับผ้านุ่มใช่ค่ะเขาทำมาหมดทุกอย่างแล้วอะวันนี้กลายเป็นผู้หญิงร้อยล้านใจอย่างเดียวค่ะสุดยอดใจจะจนจะรวยอยู่ที่ใจค่ะใจตัวเดียวเลยค่ะไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นเลยสุดยอดจริงค่ำคืนนี้เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะลูก ขออภัยที่แม่เนี่ยหน้าด้านต้องบอกตัวเองอย่างนี้เลย นั่งสอนตั้งแต่สี่ทุ่มครึ่งยันเที่ยงคืนครึ่งต้องหน้าด้านมากนะลูกถึงนั่งพูดอยู่ได้อย่างเงี้ยคือทำให้ลูกๆได้นอนดึกวันนี้ขอโทษนะลูกนะคือแบบยาวเลยขอโทษจริงๆไปพักผ่อนกันได้แล้วนะลูกนะวันนี้แม่ถือว่าเป็นกะดึกจริงไหมคะลูกไม่ได้มาทุกวันมาอาทิตย์ละวันเดียวกะดึกนะเข้าใจใช่ไหมลูกขออภัยที่ทำให้พวกเรานอนดึกพวกหนูนอนดึกไปนอนพักผ่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไลฟ์เร็วอยากจะไลฟ์เปิดใจครูไนตี้สรุปสูตรสำคัญหลายอย่างนะคะแล้ววันนี้ส่งพวกเราเข้านอนดีไหมลูกดีไหมมาอิสรีมาที่เฟรมมาขออภัยพวกเรานะลูกวันนี้พาพวกเรานอนดึกเลยนะคือพอแม่เอาตัวรอดของตัวเองเสร็จแล้วเราก็สวดมนต์แล้วทำอะไรของตัวเองไปหมดแล้ววันนี้ไม่มีภารกิจมาแล้วไม่มีภารกิจติดค้างอะไรแล้วเลยพาคนอื่นเขานอนดึกไปด้วยเลยขออภัยจริงๆลูกสี่ยอดอะไรนะลูกคุ้มค่ามากเกิดใหม่ไปด้วยกันวันนี้ยิ่งหนูเชื่อเลยวันนี้หลายๆคนได้แบบขี่แพงอ่ะหนูยังเกิดใหม่ก็ขี่เนี้ยหนูยังร้อยล้านอ่ะขี่เนตี้ก็เนี้ยจริงนะเวลาคนมันเปลี่ยนแค่นิดเดียวจริงค่ะไม่ได้เยอะเลยเอาไปใช้กันแปลว่าวันนี้ดึกแต่คุ้มคุ้มโคตรโคตรโอเคคือโคตรนี่คือสุดอ่ะนะภาษาโคตรแปลว่ามากลูกนกคิดถึงนะลูกขอบคุณมากนะคะไกด์นาเดียก็บอกคุ้มมากนะคะหลับตาไปฟังไปลูกนุชชี่นี่ก็คือเป็นผู้นำแบบมาแรงเลยนุชชี่ลูกโคตรสุดยอดอ่ะจริงนะคะนับตังเพิ่งเข้ามาเหรอลูกไปไหนมาเพนนีรีวงบอกว่าหนูนอนดึกทุกคืนปล่อย หนูนอนดึกทุกคืนเลยลูกมีสักคืนที่นอนเร็วให้แม่หน่อยได้ไหมอย่านอนดึกทุกคืนนะลูกไลฟ์มีคุ้มค่าต้องมีสักคืนที่ไปถูถ่ายกับหลวงนายตี้คุณแคนเดลสิริพรบอกใจใหญ่ไปได้ไกลรักแม่รักครูไนตี้รักครูอิสรีให้ความรู้และมีความสุขมากๆค่ะเฟียสลูกเฟียสนี่สวยมากลูกนุ้ยนะคะนุ้ยนี่ก็อยู่ทีมขึ้นปฏิหารคูณหนึ่งสุรภาเช่นกันนะคะปุ๋มนะคะแองเจล่าบอกไม่ต้องรีบนอนหรอกค่ะโลกออนไลน์ไม่เคยหลับไหลก็นอนหลับพักผ่อนบ้างพักผ่อนบ้างคนชีวิตมนุษย์นะลูกก็ต้องพักผ่อนบ้างแหมแองเจล่าอยู่เมืองนอกมันบอกไม่ต้องรีบนอนหรอกค่ะใช่สิสวิตตอนนี้มันยังตาสว่างอยู่เลยนี่ไปกู๊ดไนท์ครูเอวาบอกว่าครูไนตี้สอนโคตรแพงใช่เดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะแปลงที่ส่งเลยแล้วกันนะมาโอเคค่ะส่งแก้วนั่นแก้วของครูไนตี้อันนี้ของหนูโอเคฉลองค่ะรวยโหเมื่อกี้ครูไนตี้บอกรวยก็เลยดื่มน้ำรวยเลยเนี่ยโอเคน้ำสมปรารถนาค่ะนะคะนี่นะได้ไปแล้วนะค่ำคืนนี้พี่ไอซ์ขึ้นโปสเตอร์คอสอีกครั้งนึงย้ำเตือนทุกคนนะคะรีบจัดการตัวเองนะทุกคนเลยนะลูกเลือกเอาว่าจะเอาแพ็กเกจไหนนะ5กล่อง 7,500 นะคะลูกหรือจะ30กล่อง 33,000 30กล่องนี่ตกเหลือกล่องละแค่ 1,100 บาทคือโอ้โหโคตรสุดคุ้มอะแล้วไม่ต้องกลัวนะคะเดี๋ยวเข้าไปเรียนในคอร์สจากที่กลัวการขายจากที่ไม่อยากขายจะโคตรอยากขายเหมือนครูไนตี้ที่ไปเจอแม่ในคอร์สกูแลนดูกับการขายใจเต้นเนื้อเต้นอยากขายอยากทำเหมือนมันรู้สูตรแล้วอะอย่างเงี้ยนะคะโอเคครูปาติสนะคะเลือกเอาสักคอร์สหนึ่งนะคะหรือจะรวบ2คอร์สเลยคือเปิดแพ็กเกจ 33,000 นะคะเปิด5กล่อง 7,500 คือคุณได้รับมาร์คทองคำ5กล่องและเข้าคอร์สจูนจิตเปิดคลื่นความรวยด้วยกดแรงดึงดูดเปิดจิตหน่อยจูนจิตหน่อยเข้าคลื่นให้มันถูกคลื่นหน่อยจิตก็คือ2ตัวนะแม่สอน2ตัวคือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกแต่จูนจิตช่องไหนมันถึงจะเป็นเข้าคลื่นความรวยใช้กดแรงดูดต้องใช้ให้เป็นนะ
ถ้าไม่เก็ทว่าจะขายยังไงไปจูนจิตให้มันอยู่ถูกช่องซะนะคะแต่ถ้าคุณเปิด30กล่อง 33,000 นะคะเข้าคอร์สกดสวิตช์สั่งรวยด้วยจิตเศรษฐีคอร์สนี้แม่งสุดอิสรีคุณเอาวิชาไปกดสวิตช์ชีวิตจะพุ่งก็จิตเศรษฐีในตัวคุณซะคุณทุกคนครูการันตีเนี่ยค่ะกดถูกปุ่มกดถูกสวิตช์เปิดจิตเศรษฐีรวยเลยค่ะทุกคนฟังไว้นะลูกทุกคนมีจิตเศรษฐีอยู่แล้วโอเคไหมไปเรียนซะไอ้วิธีกดสวิตช์เนี่ยเนี่ยมันปุ่มมันน่ากดไหมปุ่มสีทองด้วยเนี่ยกดเลยนะคะนะถ้าเปิดบิน30กล่อง 33,000 นี่คือได้ทั้ง2คอร์สเลยนั่นแหละโอเคไหมนะคะไปใครอยากจะเริ่มต้นที่ 7,500 ก่อนก็เลือกให้ถูกคอร์สนะคะยินดีต้อนรับลูกทุกคนสอนสุดจิตสุดใจคืออย่างที่ครูไนตี้พูดอย่าเอาแต่นั่งเฝ้าใฝ่ฝันแต่ไม่มีเครื่องมือทำมาหากินค่ะภายในแล้วก็โลกภายนอกด้วยอะค่ะโลกภายนอกคือเราก็ต้องมีเครื่องผลิตเงินเครื่องมือที่แปลงมาเป็นรายได้ค่ะไม่งั้นคือเราจะรวยได้ยังไงคือเราก็ต้องทำมาหากินค่ะแล้วก็การทำมาหากินในครั้งนี้คือมันส่งต่อความสำเร็จอะมันส่งต่อความรวยส่งต่อความสวยอะคุณหนึ่งสุรภาดวงมาศพลคนนี้แกรนด์ดีลเลอร์ติดตัวครูรุ้งเลยนะคะโอเคกดสวิตช์ทองคำทักเจนนี่หนุนมาค่ะเอาละค่ะไกด์นาเดียค่ะครูอ้อมจุธารัตค่ะโอเคหมิวสาธินีค่ะคนนี้นะคะเป็นทั้งแบบทีมงานเป็นทั้งลูกสาวเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะไปงั้นครูไปแล้วนะลูกสำหรับค่ำคืนนี้เรา3คนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย